ับไปพร้อมกันดังไปมาที่ร่วงลอยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมทางไลฟ์จาก Peaceful Days นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานเสวนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และรายดีกับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของปลูกชุมชนกรุณานะครับมหกรรมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และรายดีนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเป็นการประกาศแล้วก็ขยายการเรียนรู้เรื่องของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับซึ่งเราจะจัดมหกรรมการเรียนรู้เนี่ยขึ้นในวันที่13พฤษภาคม2566นะครับเป็นกิจกรรมที่จัดโดย Peaceful Days มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสตส.นะครับ
วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับในช่วงเช้าก็จะมีเสวนาในหัวข้อชุมชนกรุณาแล้วก็การวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับสำหรับช่วงบ่ายทุกท่านที่รับชม ทางไลฟ์ของเสวนาในช่วงเช้านี้ถ้าเกิดสนใจแล้วก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องนะครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทําสมุดเบาใจได้นะครับไม่ว่าจะท่านที่เคยทําสมุดเบาใจมาก่อนแล้วหรือว่ายังไม่เคยทํามาเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับเราอาจจะสามารถชักชวนหรือว่าพี่ๆน้องๆหรือว่าคนที่รักหรือว่าคนสนิทเนี่ยมาร่วมทําสมุดเบาใจได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าใครที่เคยทําแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอยากจะชวนผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมาทําสมุดเบาใจได้ยังไงก็สามารถมาเรียนรู้ได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เดี๋ยวทีมงานจะมีลิงก์ในการติดต่อแล้วก็รับสมัครลงทะเบียนได้ทางคอมเมนต์ของทางไลฟ์นะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มารับชมในเสวนาช่วงเช้านี้นะครับขอส่งกำลังใจเป็นหัวใจหรือว่ากดไลค์มาให้พวกเราทุกคนได้ดูกันหน่อยได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคอมเมนต์หรือว่าคำถามอะไรที่อยากจะส่งก็สามารถส่งเข้ามาในคอมเมนต์ตลอดได้ตลอดการไลฟ์ในครั้งนี้เลยนะครับก็ในตอนนี้ผมอยู่กับผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นเสวนาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมในลืมแนะนำตัวเลยคือผมนายแพทย์ถากูลการจโนภาสนะครับหรือว่าหมอเลยก็ขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะครับก็มาจากหลากหลายพื้นที่เลยแล้วก็หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีแล้วก็การวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะครับภาษาอังกฤษก็คือจะใช้คำว่า Advanced Care Planning หรือว่าตัวย่อว่า ACP นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เสวนาในวันนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนาที่จะมาอยู่ตลอดเสวนาในครั้งนี้นะครับท่านแรกนะครับดร.สุคนชัยชนะนะครับผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลพัดลงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสวัสดีคุณสุคนด้วยนะครับผมขออนุญาตให้พี่สุคนได้เปิดไมค์แล้วก็ทักทายแนะนำตัวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่สุคนชัยชนะค่ะชื่อพี่แจกนะคะก็เป็นผอ.อยู่ที่สถานีไม้เฉลิมพระเกียรติตำบลพระตรงอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็ยินดีที่ได้มาร่วมเสวนากับทุกท่านนะคะค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่แจกนะครับได้ค่ะครับอีกท่านหนึ่งที่มาจากตำบลพัดลงด้วยกันนะครับคุณขวัญนภาสภาพันธ์นะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการแล้วก็แคร์เมเนเจอร์สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลพัดลงจังหวัดสงขลาสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีค่ะค่ะพี่ขวัญนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็เป็นแคร์เมเนเจอร์ก็ยินดีนะคะที่ได้มาร่วมในการเสวนาในครั้งนี้ค่ะค่ะวันนี้พี่ขวัญก็มากับพี่แจดจากพื้นที่ตำบลพัดลงด้วยกันสองท่านเลยนะครับก็ยินดีเข้าสู่เสวนาในครั้งนี้ด้วยนะครับของผมนี่มีคอนเน็กชันเป็นพิเศษกับตำบลพัดลงเพราะว่าผมมาจากอำเภอหาดใหญ่เหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่ามีพี่น้องที่มาพี่น้องชาวใต้มาร่วมเสวนาด้วยกันครับท่านต่อไปนะครับคุณสุนิตาหอมกลิ่นนะครับพยาบาลวิชาชีพคลินิกเบาใจโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อโอนะคะสุนิตาหอมกลิ่นเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำคลินิกเบาใจค่ะจังหวัดพิษณุโลกค่ะครับสวัสดีพี่โอด้วยนะครับขออนุญาตเรียกพี่โอในไลฟ์นี้นะครับเพื่อความเป็นกันเองครับก็มาจากสองภาคแล้วนะครับภาคใต้กับภาคเหนือนะครับท่านต่อไปครับคุณเจนจิราโลชานะครับกระบวนการทีมสะใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะเจนค่ะเจนจิราโลชาค่ะเจนทำงานอยู่ที่ทีมขจายค่ะอยู่ในพื้นที่เชียงรายค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกระบวนการนะคะจัดกระบวนการให้กับกลุ่ม Peaceful Day ด้วยค่ะครับสวัสดีพี่เจนด้วยนะครับก็สนิทสนมคุ้นเคยกันดีนะครับท่านสุดท้ายนะครับที่จะเป็นผู้ร่วมเสวนาใน
ในเช้าวันนี้นะครับคุณปินชาดาผ่องนพคุณนะครับเดสแพลนเนอร์จากบอยใจแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอเต้ยสวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะก็เตยปินชาดาผ่องนพคุณค่ะปัจจุบันเป็นเดสแพลนเนอร์ค่ะนักวางแผนความตายดีไซน์ชีวิตอยู่ที่บอยใจแฟมิลี่นะคะอีกส่วนนึงค่ะก็ทำชุมชนกรุณาที่สมุทรสาครด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือหรือว่าภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับอีกท่านหนึ่งที่จะมาเป็นผู้ให้ความเห็นในเสวนาครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับรองศาสตราจารย์ดร.จรพจงเพ็งจาดครับเป็นอาจารย์มาจากอาจารย์ประจำสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยนะครับสวัสดีอาจารย์จรพจงอีกครั้งหนึ่งด้วยครับสวัสดีค่ะทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมไลฟ์สดครั้งนี้ด้วยนะคะก็เป็นอาจารย์พยาบาลค่ะนอกจากสอนพยาบาลแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลคนไข้ระยะท้ายจัดหลักสูตรอบรมของพยาบาลแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำวิจัยกับชุมชนนะคะในผู้สูงอายุค่ะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับของพีทฟู้ดเดสด้วยนะคะค่ะครับขอบคุณอาจารย์พจงมากครับก็เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้รวมทั้งผู้ฟังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชุมชนกรุณาแล้วก็เป็นแฟนคลับที่คอยขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ Peace for Death เนี่ยมอบหมายหน้าที่การเป็นพิธีกรให้ในวันนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าการพูดคุยในวันนี้เนี่ยน่าจะมีคุณค่ากับทุกท่านที่กำลังทำงานเรื่องการมีชีวิตอยู่ที่ดีแล้วก็ตายดีหรือว่ามีความฝันที่อยากจะให้ผู้คนในสังคมเนี่ยเข้ามามีชีวิตแล้วก็ความตายที่พึงปรารถนามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตแล้วก็ตามครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทั้งวันเลยนะครับเสวนาในช่วงเช้าแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการทำสมุดเป่าใจนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์ของไลฟ์นี้นะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมมหกรรมชุมชนกรุณาที่จะเกิดขึ้นในกลางปีนี้นะครับ13พฤษภาคม2566ก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้ที่ @peacefuldays ทาง LINE official ได้เลยนะครับหรือว่าทางเพจ Facebook ของ peacefuldays ได้เช่นกันนะครับโอเคก่อนที่จะเริ่มพูดคุยเสวนานะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพความหมายแล้วก็ภาพรวมของ2คำนี้ก่อนซึ่งเป็นหัวข้อของเสวนาที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในชื่อชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และบายดีกับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับอันดับแรกเลยผมก็อยากจะขอเชิญพี่เจนจิลานะครับได้ให้ความหมายแล้วก็ให้ภาพของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และบายดีก่อนครับว่าคำนี้หมายความว่าอะไรแล้วก็มันเป็นแนวคิดในลักษณะไหนครับขอเชิญพี่เจนได้เลยครับขอบคุณค่ะหมอเต้ยก็แนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะคะเราไม่ได้เป็นแค่แนวคิดอย่างเดียวค่ะเราทำเป็นปฏิบัติการด้วยนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งค่ะพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเจ็บป่วยเนาะหรือถ้าเราไม่เจ็บป่วยเราก็ต้องเป็นผู้ดูแลคนที่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็วันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องพบเจอกับความตายแล้วก็ความพัดพรากสูญเสียนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะจะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตหรือว่าเกิดขึ้นกับคนรอบข้างอยู่แล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะชวนให้คนเนี่ยค่ะมามีแนวคิดนะคะหรือปฏิบัติการเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือนะคะกับความเจ็บป่วยความพัดพรากสูญเสียและความตายที่จะมาถึงเนี่ยได้ยังไงนะคะเพื่อให้ที่วันใดวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มาถึงเนี่ยค่ะเราจะได้ไม่หวั่นไหวจนเกินไปนะคะแล้วก็รับมือกับมันได้นะคะแล้วก็แม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะคะแล้วก็เราก็จะดูแลกันและกันได้แล้วก็จะผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะแล้วก็เราเชื่อว่าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะที่มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชนบริบทของสังคมแต่ละสังคมเช่นวัฒนธรรมทางเหนือก็อาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมทางใต้อะไร
อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็รวมไปถึงเราเชื่อว่าการเจ็บป่วยการตายการสูญเสียเนี่ยค่ะมันไม่ควรเป็นหน้าที่ของบุคลากรสุขภาพอย่างเดียวนะคะหรือเป็นเรื่องของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งอย่างเดียวมันควรเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถจะช่วยกันได้แม้เราจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เป็นบุคลากรทางสุขภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ซึ่งอย่างทุกวันนี้ค่ะพี่เจนก็ไม่ได้เป็นบุคลากรสุขภาพนะคะแต่ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเจ็บป่วยแล้วก็ความสูญเสียของคนในชุมชนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่างแรกเนี่ยเราก็ควรรับผิดชอบในการดูแลการเจ็บป่วยการสูญเสียแล้วก็การตายที่จะมาถึงของเราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงดูแลคนในชุมชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความกรุณาอยู่เป็นพื้นฐานนะคะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยค่ะเรามองไม่เห็นหรือว่าไม่รู้เนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือบางคนยังไงนะคะเราอาจจะมีตัวสื่อกลางนะคะตัวประสานเชื่อมว่าอ๋อมีคนคนนี้ผู้ป่วยคนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่นะแล้วเราจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลคนคนนั้นตามศักยภาพตามบทบาทตามหน้าที่ตามกำลังที่เรามีได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่พวกเราทำได้นะคะก็จะเป็นชุมชนกรุณาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อยู่ที่ดีในวันนี้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ไปตายดีไปด้วยกันนะคะแล้วก็หรือถ้าเราคิดถึงเรื่องความตายเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ที่ดีในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดแล้วก็คอนเซปต์เรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะหมอเตยขอบคุณมากเลยครับพี่เจนมันทำให้เห็นว่าเราไม่ได้เกิดมาอยู่ตัวคนเดียวเนาะเรามีชุมชนเรามีสังคมที่เชื่อมโยงกันแล้วก็สิ่งที่มันคอยเชื่อมโยงระหว่างกันและกันในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมันก็อาจจะกรุณาที่เราเห็นความทุกข์ของตัวเองแล้วก็ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ที่ข้างในลึกๆเราก็อยากจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลด้วยความทุกข์มันอาจจะอยู่ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตดีๆอยู่นั่นแหละหรือว่าความตายความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติกับทุกคนเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าทุกคนที่มีความกรุณาเป็นพื้นฐานในหัวใจเนี่ยเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลผู้คนเหล่านั้นด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่เจนมากเลยครับแล้วก็เอาเข้าจริงๆนะหมอเต้ยทุกวันเนี้ยถ้าเราเป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นผู้ดูแลหรือเราต้องเจอกับความตายเนี่ยเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากการที่เรามีชุมชนที่เรารู้ว่าชุมชนจะไม่ทิ้งเราหรือมีใครสักคนนึงอ่ะที่จะแบบช่วยให้เราผ่านในช่วงเวลายากๆนี้ไปได้นะคะแค่นี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปนะคะอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการแบบเป็นการสร้างชุมชนเนาะแล้วก็ชุมชนที่ว่าเนี่ยจะเป็นชุมชนทั้งในบริบทพื้นที่นะคะแล้วก็แม้กระทั่งเป็นชุมชนออนไลน์เงี้ยค่ะอย่างเจนมอเตอร์หรือก็เตยเราอยู่ห่างกันแต่เราก็มีความเป็นชุมชนต่อกันอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคำว่าชุมชนเนี่ยมันไม่ได้แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์กันด้วยค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยครับพี่เจนแล้วมันก็ในยุคสมัยนี้ด้วยเนาะที่เราอาจจะไม่ได้มีความเป็นชุมชนเหมือนสมัยก่อนที่เราอยู่ด้วยกันแต่ว่าด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีหรือว่าสื่อออนไลน์มันก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เราสร้างให้เกิดชุมชนได้ครับแล้วเหมือนที่พี่เจนบอกไปเลยครับว่าในหลายๆครั้งเนี่ยการเจ็บป่วยการตายหรือว่าการพลัดพรากสูญเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เนาะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ความหวั่นไหวหรือว่าความรู้สึกที่มันท่วมท้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้อยู่เพียงตามลำพังครับคือถ้าเกิดเรารับรู้ว่าเรามีข้อมูลหรือว่ามีชุดประสบการณ์บางอย่างที่จะช่วยให้เราสามารถดูแลเพื่อนมนุษย์ในช่วงเวลานั้นได้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นความกรุณาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่เราสามารถดูแลกันและกันได้นะครับคำต่อมาที่อยากจะชวนทุกท่านมารู้จักนะครับเรารู้จักชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีแล้วนะครับหัวอีกคำหนึ่งที่เป็นชื่อหัวข้อในวันนี้ก็คือการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับก็อยากจะให้พี่ก๊อตเลยนะครับได้ให้ความหมายคำนิยามหรือว่าพูดให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งว่าการวางแผนดูแลล่วงหน้าคืออะไรขอบคุณหมอเต้ยค่ะก็การวางแผนดูแลล่วงหน้านะคะถ้าในคำที่อาจจะได้ยินตามไลฟ์ที่ Pitfulness ชอบไลฟ์เนาะแล้วก็เราจะพูดคุ้นปากเนาะก็คือ ACP นะคะหรือ Advanced Care Planning นั่นเองนะคะ
การวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยเป็นกระบวนการนึงค่ะที่ช่วยให้คนนึงเนี่ยได้เข้าใจเนาะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยให้คุณค่าเป้าหมายในชีวิตค่ะแล้วก็ความปรารถนาเนาะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในอนาคตทั้งหมดเลยนะคะซึ่ง ACP เนี่ยเป็นกระบวนการเนาะพอเราใช้คำว่ากระบวนการเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่จำเป็นต้องทำให้จบในครั้งเดียวเนาะแล้วก็ไม่ได้เพียงแต่การพูดคุยเรื่องความตายเท่านั้นค่ะ ACP เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เป็นเอกสาร1แผ่นเนาะที่บอกว่าเราจะยื้อหรือไม่ยื้อชีวิตเราจะใส่ท่อหรือไม่ใส่ท่อเราจะปั๊มหรือไม่ปั๊มเพียงอย่างเดียวแต่ ACP เนี่ยรวมนะคะถึงการทบทวนคุณค่าในชีวิตของคนคนหนึ่งเลยค่ะว่าอะไรคือความหมายของชีวิตเนาะหรือแม้แต่การให้คุณค่ากับเจ้าของชีวิตเช่นคำถามที่ว่าหากวันหนึ่งเนาะที่สุขภาพของคุณแย่ลงคุณต้องการการดูแลแบบไหนอะสภาพแบบไหนที่คุณยอมรับไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายของ ACP จริงๆแล้วอะค่ะเราทำเพื่อช่วยให้ผู้คนเนี่ยได้มั่นใจเนาะว่าเขาจะได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตการรักษาเนี่ยเพื่อสอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของเขาและความปรารถนาในช่วงที่เกิดโรคร้ายแรงขึ้นอาจจะเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วก็คุกคามต่อชีวิตนะคะซึ่ง ACP เนาะหลายคนได้ยินก็จะบอกว่าโอ้มันต้องเป็นทางการไหมต้องแบบมีทีมแพทย์เข้าไปช่วยทำไหมนะคะก็บอกตรงนี้เลยว่า ACP นะจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นนะที่เราจะต้องทำในยามที่เราเจ็บป่วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเซตติ้งในโรงพยาบาลด้วยเท่านั้นนะคะไม่จำเป็นต้องทำโดยบุคลากรสุขภาพผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแต่เราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้เองในครอบครัวเนาะบางทีอาจจะเป็นพื้นที่สบายๆเช่นเราอยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะหมอเตยแล้วก็มีทีวีเนาะมีข่าวขึ้นมาว่ามีคนเสียชีวิตหรือว่ามีคนที่จากไปอย่างสงบอย่างเงี้ยเราก็ดึงคำถามมาถามคนที่บ้านเราได้เพื่อทดสอบเนาะเพื่อถามหาทัศนคติเนาะเกี่ยวกับความตายของคนในบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นมันเกิดได้ในทุกๆพื้นที่เลยหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นในชุมชนนะคะก็ได้เราอาจจะทำผ่านที่ปรึกษาด้านสุขภาพก็ได้หรืออาจจะทำผ่านกระบวนการชุมชนก็ได้อย่างกระบวนการชุมชนทุกคนที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้อบรมไปกับทาง Peaceful Death เนี่ยทุกคนมีองค์ความรู้ที่จะส่งต่อในเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วก็มีเครื่องมือหนึ่งที่ Peaceful Death ออกแบบมานะคะเป็นเครื่องมือนึงที่เราพูดคุย ACP กันนั่นก็คือสมุดเบาใจเนาะเพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าตัวสมุดเบาใจเนี่ยค่ะจะช่วยให้เราได้ทบทวนชีวิตของเราเนาะนะตั้งแต่วันที่เราอยู่จนถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงระยะท้ายรวมไปถึงสิ่งที่เตยพูดตอนต้นเนาะเอกสารที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการยื้อไม่ยื้อนะคะหรือที่เราเรียกว่า Advance Directive เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ ACP เหมือนกันซึ่งอยู่ในสมุดเบาใจเนาะแล้วสมุดเบาใจเนี่ยดูแลเราไปถึงวันที่เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้ละเนาะพูดไปถึงเรื่องของการเตรียมการเรื่องงานศพเรื่องร่างกายของเราจนไปถึงการดูแลความสูญเสียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตัวสมุดเบาใจก็ทำหน้าที่เป็น ACP เนาะอีกอันนึงก็คือว่าหลายคนบอกว่าเราทำตอนไหนเราจะทำ ACP ตอนไหนเนาะ ACP ค่ะเราสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังสุขภาพดีทุกวันนี้ที่เรายังแข็งแรงอยู่เรายังสื่อสารได้เรายังมีสติดีอยู่เนาะก่อนที่เราจะหมดความสามารถในการตัดสินใจหรือเข้าสู่ช่วงระยะท้ายของชีวิตซึ่งมันจะง่ายมากเลยอะถ้าเราเริ่มต้นทำนะตั้งแต่วันนี้นะคะเอาอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าสรุปง่ายๆนะ ACP เป็นกระบวนการค่ะทั้งชีวิตของคนหนึ่งคนเลยค่ะตั้งแต่มีชีวิตอยู่จนถึงยามที่เจ็บป่วยแล้วก็จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตรวมไปถึงการดูแลความสูญเสียหลังจากนั้นด้วยนะคะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใน ACP ที่มันมากกว่าการที่เราทำเรื่องเอกสารทางการแพทย์เนี่ยมันคือการที่ทำให้เราได้กลับมาทบทวนแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็เราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับความปรารถนาที่เราอยากจะตายดีในรูปแบบของตัวเราเองค่ะครับพี่ก๊อตเลยฟังดูเหมือน ACP มันเป็นกระบวนการที่เราพูดคุยกันเนาะอาจจะเป็นคุยกับตัวเองหรือว่ามีคนมาคุยด้วยเรื่องของว่าเรามองชีวิตว่าอะไรเราอยากได้อะไรในวันนี้เวลาที่เราเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งในวันที่เราใกล้ๆเสียชีวิตหรือว่าอยู่ในช่วงระยะท้ายเนี่ยมันเป็นการบอกแสดงเจตนาว่าเราอยากให้มีคนดูแลเรายังไงใช่ไหมครับพอฟังเนี่ยผมก็รู้สึกว่าครั้งแรกที่ผมรู้จัก ACP เนี่ยเราก็จะเจอในฐานะที่เป็นแพทย์ด้วยเนาะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบผู้ป่วยอยู่ในระยะวิกฤตแล้วอะครับก็คือใส่ท่ออยู่ใน ICU แล้วก็คุณหมอเขาก็กังวลมากผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาไม่ช้าแล้วมันก็จะเพิ่งจะมามีการพูดคุยว่าไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณตาคุณยายในที่นี้เนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาอยากยื้อไหมเขาอยากให้หมอปั๊มไหมเขาอยากจะอยู่ที่ ICU ต่อหรือว่ากลับไปเสียชีวิตที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นวินาทีที่ยากมากเลยที่จะคุยในเวลานั้นพี่ก็เตยคิดยังไงบ้างครับว่ามัน
การที่จะมาคุยก่อนหน้านี้เนี่ยมันช่วยหรือว่ามันทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้ยังไงครับก็ต้องยอมรับตามตรงเนอะถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ถ้าเราจินตนาการเนอะว่าเราจะคุยเรื่องความตายกับใครที่มันสั่นไหวน้อยที่สุดเนาะก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้เจ็บป่วยแล้วก็ยังไม่ได้ใกล้ความตายมากจริงๆทุกคนใกล้ความตายแหละค่ะแต่ว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยจะเห็นชัดว่าเขาใกล้ความตายมากที่สุดเนาะการที่เขาใกล้มากที่สุดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากขึ้นเนาะมีความสั่นไหวทางอารมณ์ที่มากขึ้นหรืออาจจะมีประเด็นที่มันอ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีฟมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะขับเคลื่อนในการที่ชวนให้ทุกคนเนี่ยทำตั้งแต่ยามที่เรายังสุขภาพดีเนาะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยหลายคนอาจจะบอกว่าเรารู้จักฉันรู้จักแล้วล่ะว่าวางแผนดูแลล่วงหน้าคืออะไรสมุดเบาใจคืออะไรแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาคืออย่างที่บอกว่าเราอาจจะมองแค่ว่าสิ่งนี้คือการที่เราจะใช้เพื่อยืนยันทางการแพทย์เนาะแต่อยากให้ลองเปิดใจอะค่ะถ้าทำตั้งแต่วันนี้แน่นอนว่าสิ่งที่ได้มากขึ้นคือเราได้ทบทวนตัวเองนะตั้งแต่วินาทีนี้เลยแล้วก็หลายคนนะคะหมอเต้ยที่กังวลเนาะแล้วก็ไม่กล้าทำตอนที่สุขภาพดีเพราะว่ากลัวว่าวันนึงถ้าป่วยแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำไว้มันจะเปลี่ยนแปลงก็ยืนยันตรงนี้ค่ะว่า ACP ทำแล้วเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนาะที่แบบสื่อสารไม่ได้เนี่ยก็ยังมีการเช็คหรือถามเรื่อง ACP ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องใช้สิ่งนี้ไปตลอดเนาะมันกลับมาทบทวนได้เรื่อยๆเหมือนที่ชีวิตเราเติบโตขึ้นทุกวันเนาะเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวันสถานะความสัมพันธ์เราก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะการทำนะตั้งแต่วันนี้มันง่ายมากๆที่เราจะได้แบบมีการตกตะกอนหรือการสะท้อนความคิดในชีวิตของตัวเราก็เราถึงเรียกว่าเป็น advanced care planning เนาะ advanced ก็คือการทำล่วงหน้าเนาะทำเอาไว้ก่อนเราไม่รู้หรอกว่าจะใช้เมื่อไหร่แต่อันนี้คือทำเอาไว้ก่อนค่ะอืมครับก็ขอบคุณพี่กอเตยมากเลยนะที่ชี้เหตุประเด็นเพิ่มมาก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่มันต่อเนื่องเนาะแล้วมันก็แค่เริ่มจากวันนี้ที่เราเริ่มคิดทบทวนคุณค่าความหมายของชีวิตแล้วมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะครับเรื่องเล่าที่ผมชอบโดยเวลาเราอยู่ในวง Peaceful Day ที่เราได้มีโอกาสเชิญให้ผู้คนได้ทำวางแผนสุขภาพล่วงหน้าก็คือในวันนี้ที่เขาอาจจะยังสุขภาพดีอยู่เนี่ยเขาได้บอกไว้อะบอกลูกบอกหลานไว้ว่าในวันนึงถ้าคุณตาหรือว่าคุณลุงเจ็บป่วยไม่สบายนะอย่ามายื้อเขานะแล้วก็อย่ามาใส่ท่ออย่ามาเจาะคอเขานะแล้วเหตุการณ์หลายครั้งนี่มันก็เกิดขึ้นจริงที่ผู้เข้าร่วมอบรมในกระบวนการนะครับเข้าสู่การเจ็บป่วยร้ายแรงแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตแล้วก็พอได้มีการแสดงเจตนาไว้ก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าประทับใจมากที่พอลูกหลานเขาได้นึกย้อนได้ว่าคุณตาเขาเคยพูดไว้นะว่าเขาไม่อยากจะรับการดูแลที่มันจะต้องทุกข์ทรมานหรือว่าอยู่ใน ICU เนี่ยครับผู้ดูแลเขาก็จะรู้สึกคล้ายๆกับว่าวางใจได้มากขึ้นอ่ะหรือว่ามั่นใจได้ว่าการดูแลที่เขาจะเลือกให้กับคนรักของเขาเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่เขาได้แสดงเจตนาไว้หรือว่าต้องการจริงๆในแง่นึงผมก็เชื่อว่า ACP มันก็ช่วยลดความอึดอัดใจความลำบากใจที่ญาติจะต้องมาตัดสินใจแทนในช่วงท้ายในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ป่วยเขาก็คล้ายๆกับว่าอุ่นใจมากขึ้นเนาะที่ถ้าเกิดเขาได้บอกคุณหมอไปด้วยว่าถ้าถึงวันนึงที่โรคที่เขาเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคอะไรก็ตามเนี่ยคุณหมอได้รับรู้ว่าถ้าเข้าสู่ช่วงท้ายเนี่ยอย่ามาทำอะไรเขาเยอะนะอย่ามาแบบสร้างความเจ็บปวดให้เขาโดยไม่จำเป็นเนี่ยคุณหมอก็สบายใจขึ้นด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันตรงตามความต้องการของคนไข้แล้วภาพของการตายดีเนี่ยมันก็มีเป็นโอกาสหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะในแง่หนึ่งผมก็เชื่อว่า ACP เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการตายดีด้วยจากการที่พวกเราทุกคนเนี่ยวางแผนแสดงเจตนาไว้แล้วก็บอกกล่าวให้ผู้คนรอบข้างได้รับรู้ครับก็มาถึงตรงนี้เราให้ก็ขอบคุณทั้งพี่เจนแล้วก็พี่กอดเลยด้วยนะครับที่ทำให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนของสองคำนี้มากขึ้นเนาะว่าชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีคืออะไรนะครับแล้วก็การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันช่วยให้พวกเราเนี่ยอยู่ดีแล้วก็ตายดีเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะครับก็สำหรับผู้ที่ฟังไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะครับหากมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าคอมเมนต์กำลังใจอะไรสามารถคอมเมนต์ส่งมาได้นะครับแล้วก็เรายินดีต้อนรับกดไลค์แล้วก็กดปุ่มหัวใจมาได้ตลอดไลฟ์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าระหว่างที่ทำอยู่เนี่ยค่ะใครสนใจเริ่มสนใจที่อยากจะทำความรู้จักกับสมุดเบาใจมากขึ้นหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำสมุดเบาใจเนี่ยก็สามารถกดลิงก์เข้ามาเพื่อร่วมลงทะเบียนเวิร์กช็อปได้เช่นกันนะครับคราวนี้พอพูดมาถึงตรงนี้นะครับ
วันนี้เราอยู่กับผู้เข้าร่วมเสวนาที่มีประสบการณ์เนาะทั้งในการทำชุมชนกรุณาในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็การทำ ACP หรือว่า Advanced Care Planning ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมคุยกับพี่ก๊อตเลยไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถ้าบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตายมันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้ในชุมชนเพื่อเป็นการวางแผนเตรียมไปสู่ว่าถ้าในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดความเจ็บป่วยร้ายแรงหรือว่ามีความตายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถดูแลช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะได้ดียิ่งขึ้นได้ยังไงครับวันนี้เราอยู่กับผู้ร่วมเสวนาในพื้นที่ต่างๆแล้วนะครับก็ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดว่าแต่ละท่านเนี่ยทำ ACP ในวิถีในการปฏิบัติการหน้างานยังไงนะครับก็อยากจะเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจหรือว่าจุดเริ่มต้นของทุกคนก่อนนะครับว่าเราเริ่มที่จะมาทำชุมชนกรุณาแล้วก็เลือกที่จะทำ Advanced Care Planning ในงานของแต่ละท่านเองเนี่ยได้ยังไงนะครับก็อยากจะไล่ถามไปทีละท่านเลยนะครับเริ่มจากพื้นที่ทางพัดลมก่อนละกันนะครับบ้านเกิดผมเองนะครับก็อยากจะขอเชิญพี่แจ๊ดนะครับคุณสุคนนะครับได้เล่าแรงบันดาลใจหรือว่าที่มาที่ไปของการทำชุมชนกรุณาในพื้นที่ตำบลพัดลมนิดนึงนะครับเรียนเชิญครับพี่แจ๊ดค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แจ๊ดขอแชร์สกรีนนิดนึงเห็นไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวเนาะเห็นแล้วครับเห็นแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นตัวนั้นอยู่ใช่ไหมครับพี่แจ๊ดกด full screen ได้ไหมครับได้ไหมคะโอเคแล้วก็คราวนี้พี่แจ๊ดสต็อปแชร์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็แชร์สกรีนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกหน้าจอที่เป็นตัวฟูลสกรีนครับโอเคค่ะโอ้ได้แล้วครับครับผมเชิญเลยครับค่ะก็ เดี๋ยวนะคะอันนี้มันบังได้ค่ะก็สำหรับแรงบันดาลใจของพี่แจ๊ดนะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวก่อนหน้านี้ค่ะพี่แจ๊ดก็สนใจตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขเขาให้เรื่องของพินัยกรรมชีวิตแต่ว่าตอนว่าเราสามารถตัดสินใจในเรื่องของความตายอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ก่อนแล้วเนาะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนเนาะตอนนั้นจนว่ามีโอกาสมาทำร้านหนังสืออิสระค่ะค่ะมาทำร้านหนังสืออิสระตั้งแต่ปี63นะคะตอนนั้นโดยที่เนี่ยค่ะเริ่มโดยตอนนั้นก็คือมีเครือข่ายก็ได้มีโอกาสรู้จักกับน้องเป็ดนะคะก็เราทำกิจกรรมกลุ่มในร้านค่ะทำกิจกรรมกลุ่มในร้านตอนนั้นปี63เนาะแล้วก็ตอนนั้นนะคะได้เห็นสมุดเบาใจครั้งก็คือเมื่อก่อนเคยดาวน์โหลดเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยชาร์จอะไรแบบนี้ค่ะเพราะมันถูกพัฒนามาหลายรอบแล้วแล้วก็พี่แจ๋ลองเขียนก่อนหน้านี้แล้วก็คือสนใจเป็นการส่วนตัวแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาทำตอนเดือนมีนาค่ะว่าก่อนที่จะมาทำในพื้นที่พัดลมก็เป็นแรงบันดาลใจว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญเนาะหมายถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อะไรนะที่ควรจะมีอ่ะในมุมของพี่แจ๋ดว่าเพราะว่าของพี่แจ๋ดเราก็นับถือศาสนาพุทธเนาะเวลาในบ้านเนี่ยเราพูดคุยกันเรื่องนี้บ่อยมากเลยทั้งแม่ทั้งพี่สาวทั้งทุกคนเลยว่าเราเห็นงานศพงานอะไรแบบเนี้ยค่ะที่แบบว่ารู้สึกมุมมองของเราฟุ่มเฟือยแล้วเราไม่ได้เคยถามกับคนในครอบครัวเลยเนาะว่าพร้อมหรือยังปกติแม่นี่อายุเยอะแล้วเราก็ถามว่าเวลาไปใส่บาตรกลับมาบอกวันนี้แม่พร้อมหรือยังถ้าจะต้องจากไปแม่ยังติดใจอะไรแบบเนี้ยค่ะในครอบครัวของพี่แจ๋เราพูดคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากนะตอนนั้นหมายถึงว่าเราพูดเรื่องนี้ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่านั่นก็คือการพูดคุยในเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าจนเนี่ยค่ะจนมาทำร้านหนังสือแล้วก็มีโครงการหลักๆอยู่ก็คือตอนนั้นทำเรื่องของเกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็มาทำในเรื่องของห้องเรียนความตายจากมุมมองพุทธธรรมแล้วก็สุนทรียะทำให้พี่แจ๊ดตรงเนี้ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรา ได้แรงบันดาลใจแล้วก็อยากทำในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองในพื้นที่ของตัวเองที่เราทำงานอยู่นะคะแล้วก็เราได้พัฒนาเรื่องของความรู้ในเรื่องของการตายผ่านมุมมองศาสนาแล้วก็ทุนทียะ
มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้รู้จักน้องๆเนาะเครือข่ายไม่ว่าหมอเต้ยเองหมอหลายๆท่านรวมทั้งคนที่สนใจด้านนี้ค่ะมาช่วยทำเราก็ได้เครือข่ายแล้วก็มีต้นทุนตอนนั้นนี่คือเป็นแรงบันดาลใจเลยแล้วก็ความสนใจส่วนตัวด้วยค่ะเพราะว่ามองว่าเรื่องนี้สำคัญเนาะเราเหมือนพี่แจ๋เนี่ยพี่แจ๋มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราดูแลตั้งแต่เชิงกรานยันเชิงตะกอนแต่ว่าพอเชิงตะกอนเนี่ยในชุมชนเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะเหมือนกันค่ะตอนนั้นเราเจอปัญหาในพื้นที่เวลาเราไปดูแลค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราทำได้แค่เพียงไปงานศพแต่ว่าในช่วงที่เขาป่วยแล้วก็เขาอยากจะจัดการตัวเองอยากไปที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นความขัดแย้งของครอบครัว ที่เราเข้าไปดูแลค่อนข้างจะเยอะมากตอนนั้นนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าช่วงนี้เราสามารถที่จะทำให้คนในครอบครัวและตัวผู้ป่วยเองได้มีการพูดคุยกันเนาะมันน่าจะดีกว่านี้เนาะลดการขัดแย้งอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยมองว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะในช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ก่อนสุดท้ายแต่ว่าหมายถึงว่าในช่วงระยะนั้นนะคะที่เราเห็นปัญหาในพื้นที่ด้วยว่ามันมีอะไรที่น่าจะได้ยังพัฒนาได้อีกอะไรพวกนี้ค่ะเนาะเอาแบบสั้นๆประเด็นนี้นะคะค่ะพี่แจ๋ครับขอบคุณพี่แจ๋มากเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามันกิจกรรมการพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายก็เป็นกิจกรรมที่พี่แจ๋คุยกันในครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันได้แล้วก็ที่ผมได้ยินก็คือในฐานะที่พี่แจ๋เป็นบุคลากรสุขภาพเนี่ยเราก็เห็นหลายๆปัญหาเนาะที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตมันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันขัดแย้งแล้วมันทำให้หลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวโรคเนาะที่มันทำให้เกิดความทุกข์ในครอบครัวของผู้ป่วยนะแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่พี่แจ๋ก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลนะครับของพี่ขวัญที่ทำงานร่วมกับพี่แจ๋เป็นยังไงบ้างครับอยากทราบถึงแรงบันดาลใจว่าอะไรกันนะที่ทำให้พี่ขวัญเริ่มเข้ามาอยู่บนเส้นทางนี้ครับค่ะคุณหมอเต้ยนะคะสำหรับพี่นะคะพี่ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ทำงานด้านนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ในการทำงานของพี่นั้นพี่เป็นเคเมเจอร์แล้วก็จะมีแคร์ริเวอร์นะคะที่ร่วมทำงานกันด้วยกันซึ่งเหมือนกับการทำงานทางด้านนี้ค่ะเราก็ทำมาตั้งแต่ปี61เนาะแต่ว่าในช่วงนั้นก็คือในการทำงานของเราเนี่ยค่ะเราก็ยึดหลักในการดูแลเพียงแค่ร่างกายแล้วก็สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยเราลืมนึกไปว่าการดูแลทางจิตใจนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเหมือนการลงดูแลผู้ป่วยซ้ำๆนะคะของผู้ดูแลไม่ว่าเป็นตัวพี่หรือว่าแคร์กิฟเวอร์หรือว่าผู้ดูแลหลักญาติอะไรในครอบครัวนะคะการดูแลผู้ป่วยซ้ำๆตรงนี้มันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าได้เห็นถึงความทุกข์แล้วก็รับความเครียดอะไรตรงนี้เข้าทุกวันนะคะทีนี้ในการดูแลด้านจิตใจของตัวเองค่ะการได้รับพัฒนาด้านจิตใจของผู้ดูแลตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะมันจะส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยต่อไปอะค่ะก็เลยได้เข้ามามีการพัฒนาแล้วก็ได้รับการอบรมตรงนี้นะคะค่ะครับฟังดูเหมือนพี่ขวัญก็เห็นในมุมที่ว่าเรื่องของจิตใจนี่มันสำคัญมากเลยเนาะในการดูแลผู้ป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็อาจจะพอเข้าใจได้เนาะในฐานะบุคลากรสุขภาพด้วยกันเราก็จะเน้นเรื่องของการดูแลทางกายเป็นหลักครับแล้วก็พอมาด้านเรื่องจิตใจเนี่ยบางทีเราก็แบบเวอร์เหมือนกันนะเราจะดูแลเขายังไงคนที่กำลังโศกเศร้าหรือว่าเสียใจอยู่รวมถึงตัวเองที่พอเห็นเคสหรือว่าเห็นผู้ป่วยที่เขาอยู่ในการเศร้าเราก็เศร้าไปด้วยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมครับแล้วพอเข้ามาเริ่มจับหรือว่าเริ่มเรียนรู้เรื่องตรงนี้แล้วพี่ขวัญเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับค่ะก็พอได้มาเข้ารับการพัฒนานะคะก็คือเหมือนพี่แจ๋เนี่ยค่ะก็ได้นำตรงนี้นะคะเข้ามาก็จะมีหลายอย่างนะคะเหมือนกับได้รับการพัฒนาในเรื่องของการใช้ไพ่นะคะในการดูแลคนไข้นะคะไพ่แคร์ค่ะให้ไขปัญหาชีวิตไอ้ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ได้รับการพัฒนาด้านสุนทรียะก็การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตรงนี้ทำให้เรามีทักษะในการฟังมากขึ้นนะคะ
อย่างการใช้สมุดเบาใจตรงนี้ก็ได้นำไปใช้ในคนไข้ทุกเคสที่เราลงเยี่ยมมาค่ะเขาก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดความต้องการนะคะความรู้สึกนะคะแล้วก็มีการวางแผนชีวิตล่วงหน้านะคะทำให้ผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยค่ะในพื้นที่ที่เราดูแลก็ได้รับการดูแลด้วยครบทั้ง4องค์รวมนะคะแล้วก็บางท่านทุกท่านเลยค่ะก็จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะมันก็สร้างความสุขนะคะให้กับเราซึ่งเป็นผู้ทำงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อ่ะค่ะสร้างความสุขสร้างความรักสามัคคีกันแล้วก็ตั้งใจที่จะทำตรงนี้นะคะด้วยการดูแลช่วยเหลือนะคะในพื้นที่นะคะต่อไปอ๋อครับขอบคุณมากเลยครับสัมผัสได้ถึงความสุขจากการที่พี่ขวัญทำร่วมกับพี่แจ๊ดมาได้ในตอนนี้เลยนะครับขอบคุณพี่ขวัญที่แชร์แรงบันดาลใจเนาะคราวนี้เรา move มาที่พื้นที่ทางภาคเหนือกันบ้างนะครับเริ่มจากภาคเหนือตอนผมไม่แน่ใจพิษณุโลกนี่ภาคเหนือตอนล่างหรือตอนบนนะตอนล่างนะโอเคมาที่พี่โอกันบ้างครับอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้พี่โอลุกขึ้นมาทำคลินิกเบาใจครับเอาจริงๆเลยตอนที่ทำเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโครงการของโรงพยาบาลพุทธจริงๆแล้วโอเป็นพยาบาลโรงพยาบาลพิชิตราชนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานอยู่ที่แผนกอายุรกรรมซึ่งเราก็เจอกับความตายอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลคนสูงอายุนะคะทีนี้ก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ palliative care ตั้งแต่ศูนย์พุทธลักษณ์ของโรงพยาบาลพุทธอะค่ะยังไม่ได้จัดตั้งเลยเราก็ทำมาในเนื้องานนะคะแล้วก็ได้ลาออกไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะอันนี้ลาออกไป7ปีที่แล้วลาออกไปได้2ปีพอดีว่าโรงพยาบาลพุทธเขามีโครงการชุมชนกรุณานี่แหละค่ะตอนแรกไม่เข้าใจคำนี้เลยว่าคืออะไรเนาะเขาก็เลยอยากจะหาคนที่มีทักษะในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักอีกว่า ACP คืออะไรเพราะว่าเราลาออกไปแล้วก่อนที่ศูนย์ palliative จะตั้งนะคะทีนี้คุณหมอที่ทำงานทางด้านนี้ค่ะก็เชิญมาพูดคุยแล้วก็ก็มาช่วยงานตอนแรกเป็นลักษณะช่วยงานผ่านไป3ปีกลายเป็นเหมือนงานประจำไปแล้วทั้งที่เราไม่ได้รับราชการแล้วเงี้ยค่ะก็เลยมาตัดสินใจเมื่อปลายปีที่แล้วว่าตอนนี้จะกลับเข้ามาทำแบบเต็มตัวแล้วค่ะก็คือกลับเข้ามารับราชการก็คลินิกเบาใจก็ยังคงอยู่นะคะถามว่าแรงบันดาลใจคืออะไรก็คือเราเห็นความสำคัญของการวางแผนเราเห็นความสำคัญของการทำ ACP แล้วแหละหลังจากที่เราคุกวงในมา3ปีเต็มเนี่ยนะคะทั้งทำเชิงรุกกับชุมชนแล้วก็ทำกับผู้ป่วยที่ตึกนะคะคือเป็นกิจกรรมที่หลากหลายมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาละต่อไปเนี้ยก็คงได้ทำเต็มตัวแบบเต็มรูปแบบสักทีอะค่ะครับผมมีความสงสัยนิดนึงครับว่ามันมีความหมายยังไงกับพี่โอ๋บ้างครับในการทำการตรงนี้ที่เราเปิดคลินิกเบาใจดูแลให้ผู้คนเขาได้วางแผนนะครับมันมีความหมายยังไงเวลาเราที่เราทุกเคสอะค่ะมันจะมีเรื่องราวแล้วเรื่องราวนั้นอะของการอยู่ดีและการตายดีโดยเฉพาะการเตรียมตัวตายดีมันจะเป็นการตายที่งดงามมันจะเป็นการตายที่แม้จะมีความเสียใจแต่มันจะไม่มีความเสียดายมันจะไม่มีความเสียดายที่ทุกนาทีทุกวันเราทำได้เต็มที่แล้วเราก็ทำได้เต็มรูปแบบของการวางแผนค่อยๆเดินไปจนถึงจุดจบของแต่ละชีวิตนั้นนะคะโดยเฉพาะภาพนั้นมันชัดเจนมากๆตอนที่ได้ดูแลพ่อของตัวเองเมื่อปีที่แล้วนะคะมันก็เลยยิ่งทำให้เห็นความสำคัญว่าก็นี่ไงถ้าเรามีการวางแผนการตายดีทุกชีวิตการตายดีก็คือการอยู่ดีอยู่ดีก็คือส่งผลให้ตายดีเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญพวกนี้ค่ะมันเลยส่งให้คุณค่าของชีวิตเราอ่ะมันรู้สึกเติมเต็มรู้สึกอิ่มรู้สึกมีความสุขซึ่งโอ๋เชื่อว่าคนที่มาเสวนาในวันนี้ค่ะเข้าใจดีมากๆเลยขอบคุณพี่โอ๋มากเลยครับมันทำให้เห็นประเด็นหนึ่งของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเลยก็คือมันทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะว่าในสภาวะที่เราเจอหน้างานไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือว่าความสูญเสียที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีอะไรที่เราสามารถดูแลกันและกันแล้วก็หาความหมายในการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเราจะรับรู้ว่า
เราจะเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนใช่ไหมครับมันทำให้เรากลับมาทบทวนว่ามันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นในการดูแลกันและกันในวินาทีนี้เพราะเราทราบดีว่าเราไม่รู้แหละว่าใครจะไปก่อนกันเนาะแต่ว่าการที่ได้กลับมาทบทวนแล้วก็ทบทวนวางแผนไปด้วยกันเนี่ยมันทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีความหมายของการมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้เนาะแล้วไม่ว่าความตายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ย่อมไม่น่าเสียดายเนาะเพราะว่าเราได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ในทุกๆวินาทีแล้วครับก็ขอบคุณพี่โอที่ชี้ให้เห็นประเด็นนี้ด้วยเนาะแล้วก็ผมก็รับรู้ได้ถึงความภูมิใจแล้วก็น่าจะมีความหมายในการทำงานของพี่โอด้วยเหมือนกันครับมาต่อที่ภาคเหนือตอนบนนะครับพี่เจนอยากทราบว่าพี่เจนมีจุดเริ่มต้นในการทำชุมชนกรุณาแล้วก็ชวนผู้คนให้ได้ทำ ACP หรือว่าการวางแผนดูแลล่วงหน้ายังไงครับมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรจุดเริ่มต้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้เคยทำงานที่เสมสิกขาลัยมาประมาณ12ปีค่ะแล้วก็ระหว่างที่ทำงานที่นั่น12ปีได้ช่วยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลจัดคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่จัดคอร์สเราก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นผู้ป่วยนะแล้ววันหนึ่งเราอาจจะตายแล้วเราอยากจะไปถ้าเราป่วยอ่ะเราจะใครจะดูแลเราอ่ะเราเป็นผู้หญิงโสดแล้วตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าไม่ใช่เราแหละก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานแล้วกลับมาอยู่บ้านนะคะเพื่อที่ให้บ้านที่เชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถ้าเราป่วยเราก็อยากจะป่วยที่นี่ค่ะแล้วถ้าตายเราก็ยังจะตายที่นี่นะคะมันก็เริ่มมาจากถ้าพูดแบบนี้ก็คือเป็นการวางแผนตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นน่ะค่ะก็เราก็เริ่มวางแผนชีวิตตัวเองแล้วแหละนะคะแล้วก็ตอนกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆก็มีลิสต์เลยค่ะว่าอยากจะทำอะไรก่อนตายก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราก็ตระหนักว่าความตายก็อาจจะมาถึงเราได้ทุกเมื่อนะคะแล้วก็พอกลับมาอยู่บ้านได้สักพักนึงค่ะเราก็มีความฝันค่ะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทำได้วางแผนชีวิตเหมือนเราเนาะถ้าเราได้วางแผนชีวิตล่วงหน้าแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เป้าหมายชีวิตเราชัดขึ้นเราจะรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วก็จะอยู่ตรงไหนแล้วทำอะไรอยู่บนโลกนี้เนาะก็มีความฝันอยากให้ทุกคนไทยทุกคนได้ทำสมุดเบาใจนะคะแล้วก็ประกอบกับตอนนั้น Peaceful Days ค่ะเริ่มต้นงานชุมชนกรุณานะคะก็เลยชวนเจนให้มาทำเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีในชุมชนที่บ้านนะคะเจนก็ไม่ได้กลับมาบ้านเป็น20ปีแล้วอ่ะก็เลยเริ่มต้นจากการแบบชวนไปเก็บข้อมูลค่ะว่าชาวบ้านที่บ้านเจนเนี่ยเขาดูแลตัวเองกันยังไงถ้าเข้าสู่การเจ็บป่วยแล้วตายเนี่ยเรามีการดูแลกันแบบไหนนะใครดูแลบ้างก็เลยไปตามไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเห็นว่าโอ้จริงๆชุมชนเรานี่แบบดีนะมันมีพื้นฐานการดูแลกันดีมากมีระบบชุมชนที่ดีใกล้โรงพยาบาลแล้วก็พี่ๆโรงพยาบาลก็แบบเอื้ออำนวยแล้วก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็แต่ก็จะมีบางส่วนที่เราก็รู้สึกว่าถ้าจะทำเรื่องนี้ให้มันง่ายขึ้นมันก็จะมีช่องว่างว่าคนยังไม่กล้าพูดเรื่องความตายยังรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เห็นช่องว่างตรงนี้เนาะเราคิดว่าถ้าคนเริ่มวางแผนได้ว่าถ้าเขาเจ็บป่วยใครจะดูแลเขาถ้าเขาตายเนี่ยเขาจะวางแผนยังไงแล้วก็เลยอยากจะทำเรื่องนี้ในชุมชนเพราะว่าเราไม่อยากตายดีคนเดียวอ่ะเราก็อยากให้คนอื่นได้อยู่ดีแล้วก็ตายดีเหมือนเราด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับโรงพยาบาลแม่สวยด้วยนะคะก็เลยมีจุดเริ่มต้นที่จะทำงานชุมชนแล้วก็วางแผนล่วงหน้ากับผู้สูงอายุกับผู้ป่วยนะคะร่วมกับโรงพยาบาลแม่สวยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเจนค่ะขอบคุณพี่เจนมากเลยครับมันทำให้ผมกลับมาทบทวนด้วยนะว่าผมมีแผนหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตหรือยังเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่เจนพูดเลยว่าการที่เราได้กลับมาทบทวนอะไรกันนะที่มันสำคัญกับเราเนาะแล้วเราอยากจะทำอะไรบ้างครับมันก็จะช่วยแบบตัดทอนหรือว่าลดทอนอะไรที่ไม่จะเป็นในชีวิตออกเนาะแล้วเราก็จะกลับมาอยู่บนเส้นทางที่นำทางเราไปสู่เป้าหมายในชีวิตนะครับเพื่อที่วันนึงที่เราจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ทำให้เราอย่างน้อยก็ภูมิใจอ่ะว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณค่าแล้วก็ความหมายของเราเองแล้วก็ไม่เสียดายในสิ่งที่เราไม่ได้ทำไปครับโอ้ขอบคุณพี่เจนมากเลยครับก็มาที่
คนสุดท้ายท่านสุดท้ายนะครับพี่กอดเลยนะครับทำเบาใจแฟมิลี่แล้วก็เป็นชุมชนกรุณาที่สำหรับผมก็มันก็ยุคใหม่เนาะแล้วก็ทันสมัยกับชุมชนของคนยุคใหม่ที่เขาอาจจะอยู่บนโลกโซเชียลมากขึ้นนะครับพี่ก็เลยมีจุดเริ่มต้นในการทำเบาใจแฟมิลี่ในการทำ ACP หรือว่าสร้างชุมชนกรุณานี้ยังไงครับค่ะจุดเริ่มต้นของเบาใจแฟมิลี่ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ5ปีกับ6ปีที่แล้วนะคะเตยมีโอกาสเนาะได้ดูแลคุณพ่อนะคะที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเนาะแล้วก็พอเราได้ยินคำว่าพ่อเนี่ยรักษาไม่ได้แล้วต้องเข้าสู่ระยะประคับประคองการดูแลแบบประคับประคองแล้วในวันนั้นก็คืออะไรคืออะไรคือการดูแลแบบประคับประคองเนาะมันเราไม่มีข้อมูลเราไม่มีชุดความรู้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราในวัย26เนาะที่แบบที่เราต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยของพ่อแล้วก็ต้องดูแลพ่อด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะจนวันนึงก็ได้หาข้อมูลเนาะเซิร์ชไปเรื่อยๆเนี่ยแหละแล้วก็ดันมาเจอ Pitful Date ค่ะแล้วก็ Pitful Date ช่วงนั้นกำลังจะมีงาน Happy Death Day พอดีเนาะเตยก็ได้เข้าไปเพราะว่าเตยอ่ะเราอยู่กับความทุกข์อ่ะในการดูแลผู้ป่วยคนนึงแล้วก็มีความคิดว่าจะมีคนอื่นที่ทุกข์คล้ายกับเราไหมอ่ะที่แบบกำลังเผชิญสิ่งเดียวกับเราอะไรเงี้ยพอวันนั้นเดินเข้าไปค่ะก็ได้ไปเรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับความตายเนาะแล้วก็ได้รู้จักสมุดเบาใจเตยก็เอาสมุดเบาใจเนี่ยกลับมาใช้กับพ่อเลยทีนี้เนี่ยสิ่งที่เตยเผชิญก็คือว่าพ่อเตยอยู่ในระยะท้ายที่ให้มอร์ฟีนไปแล้วแต่เตยต้องการจะคุยเรื่องการวางแผนกับพ่อซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการดูแลทางกายแล้วอะเนาะเพราะว่าเราเข้าสู่แบบการดูแลประคับประคองแล้วแต่เราอยากรู้ว่าพ่อเรามีความต้องการอะไรในช่วงท้ายของชีวิตของเขาเพราะเราก็มีโจทย์ว่าเราอยากให้พ่อเราได้ตายดีอะได้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีของเขาที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเตยใช้เวลาคุยสมุดเบาใจกับพ่ออยู่ประมาณเกือบปีอะกว่ามันจะได้ทำเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์อะไรเงี้ยพอเราต้องคุยกับเขาไปทีละหัวข้อทีละคำถามทีละวันอะไรเงี้ยบางวันเขาแบบแบงค์ไปเลยเราก็คุยไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นว่าโอ้มันมีความยากตรงนี้เนาะเวลาที่เราจะคุยกับคนคนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตายในวันที่เขาสื่อสารได้ยากมากขึ้นนะคะเลยก็เลยเห็นว่าโอ้มันสำคัญมากเลยอะที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันก่อนนะวันที่เรายังแบบสื่อสารกันได้ดีอะไรเงี้ยเตยก็เห็นปัญหาตรงนี้แล้วว่ามันเกิดขึ้นยังไงอีกส่วนนึงก็คือเตยเห็นว่าครอบครัวการเป็นครอบครัวเนี่ยคุยเรื่องความตายได้ยากเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างหรือมันเซนซิทีฟมากๆมันอ่อนไหวมากๆแล้วมันก็ปิดกั้นบางอย่างอยู่อะค่ะที่จะเป็นประตูสู่การพูดคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สั่นไหวเนาะเตยก็เลยมองเห็นว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยที่เราใช้ในการคุยกับพ่อในการที่เราชวนแม่เข้ามามีบทบาทในการทำสูตรเบาใจด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนาะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราเห็นแล้วว่าอ๋อความยากลำบากมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราใช้วิธีการแบบไหนประกอบกับว่าพอเราเห็นว่าสูตรเบาใจดีค่ะวันที่พ่อเสียชีวิตเนาะส่งพ่อตายดีพ่อเสียชีวิตเราก็เอาสมุดเบาใจเนี่ยแหละแจกเป็นของชำร่วยเนาะจุดเริ่มต้นคือคนที่ได้รับไปจากงานศพอะค่ะเขากลับมาถามเต้ว่าเขียนยังไงทำยังไงเตยก็เลยเริ่มให้ข้อมูลเนาะเริ่มที่จะบอกว่าทำแบบนี้นะให้คำแนะนำทำเป็นทั้งครอบครัวเลยจะดีกว่านะเราจะได้สื่อสารร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตยก็เลยเห็นว่าสิ่งนี้เป็นโอกาสเนาะที่จะทำให้ทุกครอบครัวเนี่ยสามารถคุยเรื่องความตายได้ง่ายขึ้นผ่านคนกลางซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรสุขภาพเนาะอาจจะเป็นแค่เราคนหนึ่งที่เราเห็นว่าสิ่งนี้มันดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปดูแลเนาะเตยก็เลยมาอบรมค่ะกระบวนการชุมชนกับ Teenful Date เนาะแล้วก็เอาองค์ความรู้ทั้งหมดเข้าไปช่วยที่จะเริ่มต้นจากเพื่อนเราก่อนอะไรเงี้ยจนกลายมาเป็นเบาใจ Family ได้ยังไงก็คือว่าได้โอกาสจาก Teenful Date เนาะในการนำเครื่องไม้เครื่องมือค่ะมาประกอบเป็นเบาใจแฟมิลี่ทั้งหมดเนาะเราก็ให้บริการในเบาใจแฟมิลี่ด้วยการที่เริ่มต้นจากการที่เราเข้าไปช่วยครอบครัวเป็นตัวกลางค่ะในการพูดคุย ACP ในการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนาะรวมไปถึงคนโสดด้วยที่มีความกังวลว่าฉันอยู่ในเมืองเนาะแล้วฉันจะดูแลตัวเองยังไงฉันจะเริ่มต้นยังไงเราก็เป็นเหมือนเพื่อนค่ะเข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็เป็นกระบวนการตั้งแต่การทำเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าจนไปถึงการดูแลเรื่องเกี่ยวกับการตายเลยคือเป็น death planning ด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็น death planner นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจที่สร้างเบาใจ family ค่ะหมอเตยโอ้ขอบคุณพี่ก๊อตเลยมากเลยครับจริงๆผมก็รู้จักพี่ก๊อตเลยมาสักพักนึงแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทคนนึงนะครับแต่ว่าวันนี้พอได้ยินได้ฟังอีกครั้งนึงเนี่ยมันทำให้เห็นภาพว่าเวลาที่ครอบครัวเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็สถานการณ์นั้นมันคงน่าอึดอัดใจมากแล้วก็เวลาที่เขาจะได้พูดคุยหรือว่าคุยกันเรื่องยากๆเนี่ยครับครอบครัวใช้เวลากับบุคลากรสุขภาพ
เอาจริงแล้วมันน้อยมากเลยเนาะคุณหมอมาดูอาจจะไม่กี่นาทีหรือว่าถ้าเกิดนอนบนโรงพยาบาลคุณพยาบาลก็อาจจะไม่ได้แวะเวียนมาบ่อยๆหรือว่าบทสนทนานี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ชื่นชมพี่ก็เลยมากเลยที่เห็นความสําคัญจําเป็นตรงนี้ครับในการที่เราอยากจะชวนพูดคุยเพื่อทั้งดูแลใจเราเองด้วยเนาะแล้วก็ดูแลใจของคุณพ่อที่เขาอาจจะมีความทุกข์ใจอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ด้วยความเข้าใจตรงนี้ที่พี่ก๊อตเลยได้ทำงานกับตัวเองด้วยเนาะมันก็เลยส่งผลไปให้กับเอาความเข้าใจเนี่ยครับมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับก็ขอบคุณพี่ก๊อตเลยที่แชร์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพอถึงตรงนี้ครับก็ทักทายผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ในตอนนี้นะครับเราอยู่ในเสวนาหัวข้อชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีกับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับท่านใดที่มีคำถามหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับสามารถเขียนคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็บางคำถามผมเห็นว่าทีมงาน Peaceful Days ก็น่ารักบ้างเลยนะครับก็ช่วยกันตอบคำถามหรือว่าท่านใดที่มีประสบการณ์เนี่ยก็เราสามารถคอมเมนต์ตอบกันและกันได้ผมเชื่อว่าทุกๆประสบการณ์ที่พวกเราเคยผ่านพบหรือว่าเรียนรู้มาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาฟังในไลฟ์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อใหคุณค่าของการพูดคุยในวันนี้เนี่ยเผยแพร่ไปในวงที่กว้างขึ้นผมก็อยากจะชักชวนให้ทุกท่านได้แชร์เนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเรียบรับรู้แล้วก็เรียนรู้เรื่องของการวางแผนดูแลลูกหน้าหรือการสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับในเซสชันที่ผ่านมาเราก็ได้รับรู้นะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีที่มาที่ไปที่มาทำชุมชนกรุณายังไงผมอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือมีทั้งขวัญพี่แจดแล้วก็พี่โอที่อาจจะอยู่ในมุมบุคลากรสุขภาพอยู่เดิมที่ลุกขึ้นมาทำงานเพื่อที่จะให้การดูแลความเจ็บป่วยหรือว่าการตายหรือว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูแลกันได้มากขึ้นนะครับส่วนพี่เจนกับพี่กอเตยเนี่ยก็เป็นมุมของประชาชนทั่วไปที่ลุกขึ้นมาสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอยู่แล้วก็ตายดีนะครับผมก็มีความหวังนะว่าหลังจากที่เราพูดคุยกันในวันนี้ครับไม่ว่าท่านผู้ฟังที่จะเป็นบุคลากรสุขภาพหรือว่าไม่ใช่ก็ตามเนี่ยครับเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์หรือว่าดูแลเกื้อกูลให้ความทุกข์ใจในสภาวะวิกฤตทางด้านการเจ็บป่วยหรือว่าการตายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราพอมีความรู้ความเข้าใจมีชุดเครื่องมือที่จะช่วยเหลือในการดูแลกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มันยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ดูแลกันและกันได้นะครับแล้วก็อีกความหวังหนึ่งก็คือว่า Advanced Care Plan เนี่ยหรือว่าการวางแผนดูแลล่วงหน้ามันอาจจะผูกโยงกับการดูแลแบบประคับประคองสักหน่อยนะครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นหน้าที่ของทีม Palliative Care หรือว่าทีมดูแลประคับประคองของโรงพยาบาลไหมนะครับในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าทุกท่านที่เป็นผู้มาร่วมเสวนาในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นบุคลากรที่แบบเฉพาะทางด้าน Palliative Care เนาะแต่ว่าเราสามารถลุกขึ้นมาทำได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้หลายอย่างมากเลยที่เราจะคุยกันต่อในเซสชันถัดไปนะครับว่าเราสามารถดูแลเรื่องของความเจ็บป่วยการตายการสูญเสียยังไงได้บ้างหรืออาจจะไม่ถึงขั้นในช่วงระยะท้ายเนาะความเจ็บป่วยที่มันเกิดขึ้นหรือว่าผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มีหน้าที่การงานอาจจะเป็นวัยกลางคนหรือว่าวัยเด็กอะไรเงี้ยครับมันมีความทุกข์อยู่แล้วเราสามารถเอาคอนเซปต์ของชุมชนกรุณาหรือว่าคอนเซปต์ของการวางแผนดูแลล่วงหน้ามาดูแลกันได้ยังไงนะครับก็มาสู่ช่วงที่2กันเลยนะครับอยากจะไล่ถามผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับว่าเอ๊ะพอเราซื้อคอนเซปต์ชุมชนกรุณาแล้วแล้วเราเริ่มมีองค์ความรู้ทางด้านการวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วนะครับในการขั้นตอนของการปฏิบัติการหน้างานนะครับในชุมชนของแต่ละท่านเองเนี่ยมันมีรูปแบบหรือว่าวิธีการที่เราทำยังไงกันบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเนาะว่าเราสามารถทำยังไงกันได้บ้างเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักการวางแผนดูแลล่วงหน้าครับก็กลับมาที่ชุมชนพักได้ของเรานะครับพี่แจ๊ดครับในสถานีอนามัยพะตงพี่แจ๊ดมีวิธีการหรือว่ารูปแบบการทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตระหว่างนี้ก็สามารถส่งหัวใจส่งไลฟ์มาได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสักครู่ค่ะแป๊บหนึ่งได้เลยครับเห็นไหมคะก็มียังไม่เห็นครับพี่แจดพี่แจดกดแชร์สกรีนเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่แจดแชร์สกรีนเจ๊งนี่อะไรเนี่ยพี่แจดต้องสต็อปก่อนใช่ไหมคะพี่แจดกดฟูลสกรีนก่อนครับไม่รู้เรื่องหน้าจอพระนี่มันบ้านเราใช่ไหมโอเคกดแล้วแล้วก็สต็อปแชร์แล้วก็แชร์อีกครั้งหนึ่งครับโอเคโอเคอ๋อดีมาแล้วครับน่าจะมีภาพให้พวกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูไปด้วยกันด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่แจ๊ดได้เลยครับตอนแรกพอพี่แจ๊ดก็ได้แรงบันดาลใจเนาะก็อยากมาทำในพื้นที่ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าสมุดเบาใจมันดีเนาะก็มากะว่าจะมาทำในชมรมผู้สูงอายุเรียกว่าชมรมรักสุขภาพค่ะในผาตงพี่แจ๊ดก็ได้สมุดมาจากPeace for Death Peace Full Death นะคะก็เอามาถึงก็แจกให้กับผู้สูงอายุเลยค่ะโดยที่ตอนนั้นหมายถึงว่าเราก็บอกเนาะว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนั้นก็จะเจอท่าทีเนาะของผู้สูงอายุในชมรมอะค่ะเขาบอกว่าคือในมุมพอเราพูดถึงเรื่องของการพูดถึงความตายวางแผนอะไรแบบนี้ค่ะในมุมมองพี่แจ๋ไม่แน่ใจว่าในที่อื่นอ่ะมีปัญหาไหมแต่ว่าที่ของพี่แจ๋อ่ะก็คือเขามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเป็นอวมงคลเป็นคำพูดที่อะไรนะไม่ดีอะไรพวกนี้ค่ะพี่แจ๋ก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นก็ทำได้แบบถูไถ่ไถเนาะก็เขียนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพี่แจ๋มานึกย้อนว่าเฮ้ยมันมีปัญหาแปลว่ากระบวนการของเราไม่โอเคที่ทำให้ชุมชนเนี่ยค่ะเขาเข้าใจแล้วก็คือตอนนั้นพี่มองว่าไอเนี่ยสมุดการวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับสมุดเบาใจอ่ะมันควรทำตอนที่ยังมีสติเหมือนที่น้องทั้งน้องเตยแล้วก็หลายคนพูดอ่ะนะคะว่าถ้าเราไปทำในช่วงที่เขาป่วยเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดพี่ใหญ่ก็เลยอยากทำตอนที่สุขภาพเขาดีแล้วก็คิดว่ากลุ่มผู้สูงอายุอ่ะน่าจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเข้าใกล้ในมุมเนาะในมุมของตัวเองว่าน่าจะพูดเรื่องนี้ได้ง่ายเขาผ่านโรคอะไรมานานแล้วแล้วก็เข้าใกล้ความตายมาระยะหนึ่งแล้วพออายุกัน60ปีขึ้นไปอะค่ะพอการพูดเรื่องนี้น่าจะไม่ยากปรากฏว่าพี่จัดมองว่าวันนั้นพี่จัดล้มเหลวเนาะแต่ว่าก็เฉยๆแล้วก็มาทบทวนตัวเองว่าเราจะทำยังไงเนาะจนว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะเราก็ได้มาได้มาทำโครงการซึ่งพี่แจ๊ดวิเคราะห์ตอนนั้นนะคะวิเคราะห์ว่าในเรื่องของครั้งแรกอ่ะเจ้าหน้าที่ตัวพี่เจ้าหน้าที่ของพี่แจ๊ดเองเนี่ยก็เวลาไปดูอะค่ะก็เวลาเขาลงไปดูแลผู้ป่วยอ่ะเราก็ถามว่าเมื่อไหร่คุณดูแลใบประคับประคองหรือว่าดูแลแบบลองเทิมแคร์ระยะยาวอยู่เนี่ยคุณประเมินได้ไหมว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วปรากฏว่าบุคลากรของพี่แจ๊ดก็หลายคนที่เขาไม่ได้จบด้านของ CM ไม่ได้ผ่านการกระบวนการเนี่ยเขาก็เข้าใจแบบยังไม่เข้าใจพี่แจ๊ดก็เลยทำโครงการแรกก็คือว่าเราทำเรื่องของการประเมินก่อนเนาะให้เจ้าหน้าที่ทุกคน 100% ในครับในเครือข่ายของพี่แจ๊ดเนี่ยเข้าใจแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วเวลาลงไปทำงานเนี่ยค่ะคนที่สำคัญมากที่สุดก็คือกับเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีอสมด้วยแล้วก็มีCG หรือว่า Caregiver แล้วก็ CM กลุ่มพวกนี้ค่ะพี่แจ๋ก็มาทบทวนหลักสูตรเนาะว่าเราสังเกตว่ากลุ่มของคน CG ของพี่แจ๋เนี่ยหรือว่า CM เนี่ยเวลาลงไปดูเนี่ยค่ะเต็มที่เลยนะด้านร่างกายเนี่ยไม่ให้มีแผลกดทับไม่ให้ข้อติดไม่ให้มีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะอะไรพวกนี้ค่ะเขาทำได้เจ๋งเป้งมากเลยนะทำได้ดีมากเลยแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาไม่เราประเมินด้วยตัวเราเองว่าเขาไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องของความทุกข์แล้วก็จัดการกับความทุกข์ได้เพราะส่วนใหญ่มีการฟังการอะไรพวกนี้ค่ะก็แค่
คือในนิยามการดูแลผู้ป่วยตอนนั้นเราชัดเลยว่าด้านกายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ด้านจิตในส่วนใหญ่เขาก็แค่ถามว่าทุกสุขยังไงแต่ว่าไม่สามารถที่จะพูดคุยรับฟังจัดการได้พี่จัดก็เลยมองว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันเป็นข้อจํากัดของบุคลากรแล้วก็พอไปดูในหลักสูตรเนาะหลักสูตรของการพัฒนาซีเจียค่ะหรือว่า CM อ่ะมันก็จะเห็นว่าเขาก็เน้นเนาะเน้นว่าดูแลแบบองค์รวมแต่ว่าพอกิจกรรมมันไม่ชัดมันไม่บอกว่าเออองค์รวมจริงๆมันไม่ตอบโจทย์ที่จะมองว่ามันต้องมีวิธีการหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะมากขึ้นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราหลังจากที่ทำร้านหนังสือแล้วก็เราทำกิจกรรมซ้ำๆเราก็เห็นกระบวนการแล้วก็เราเชิญกระบวนการเข้ามาเนี่ยรูปแบบของเขาเนี่ยก็จะต่างกับเวลาบุคลากรอบรมเนาะเพราะส่วนใหญ่เวลาบุคลากรอบรมเนี่ยเราเน้นให้ความรู้เพื่อเขาจะเอาความรู้ไปทำแต่ว่าในกระบวนการของกระบวนการที่พี่แจ็ดไปรับรู้มาเนี่ยมันต่างแล้วก็พี่แจ็ดมีโอกาสได้ไปเรียนกับเสนทิขาอะไรในเรื่องของการฟังการเข้าใจคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะทำให้เราเก็ตว่าเออถ้าจะทำเรื่องนี้อ่ะไอ้ทีมของพี่แจ็ดอ่ะทีมของ CGCM หรือเจ้าหน้าที่นสคที่สนใจอ่ะเขาจะต้องเข้าใจประเด็นนี้เนาะเราก็เลยทำในเรื่องของเราหนึ่งเซนหาออกแบบเหมือนหลักสูตรเลยแล้วก็ของงบประมาณเนาะว่าเราจะทำเรื่องของสุนทรียะในการดูแลผู้ป่วยกันก็คือดูแลใจเป็นหลักเลยแล้วก็มีกิจกรรมก็ออกแบบเป็นโครงการขึ้นมาก็จะเห็นว่าเราโชคดีมากค่ะเรามีทีมวิทยากรอย่างที่พี่ฟ้องซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้วก็ทำเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็เชิญเราสามารถติดต่อแล้วก็เชิญวิทยากรมาได้ซึ่งทำให้มันสร้างกระบวนการแล้วก็ตัววิทยากรเองเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าการฟังอ่ะมันเป็นยังไงการฟังด้วยใจไม่ตัดสินรวมถึงหมอเต้ยที่มาดูในเรื่องของแคร์แพนแล้วก็น้องหลินนะคะน้องหลินคนเนี้ยค่ะที่เข้ามาเอาศิลปะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้นี่ก็คือเขาเรียกว่าเราได้เครือข่ายจากร้านหนังสือเนาะหรือว่าหมอจู๊ดค่ะที่อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เนี่ยก็เข้ามาใช้เขาเรียกว่ากระบวนการใช้เกมไพ่หรือว่ากระบวนการเนี่ยค่ะมานั้นแล้วก็น้องเจริญนะคะแล้วก็พี่ยิวซึ่งหลายคนเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าด้านเรื่องการจัดดอกไม้สุนทรียะอะไรพวกเนี้ยมันเห็นชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาตอนแรกเราพัฒนาบุคลากรก่อนเนาะคนที่จะไปดูแลก่อนให้เข้าใจคอนเซ็ปต์เดียวกันเนี่ยค่ะก็ผ่านในเรื่องของโครงการสุนทรียภาวนาสำหรับการดูแลแบบประคับประคองเป็นโครงการแรกซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับค่ะกิจกรรมสำคัญเราก็ทำในเรื่องของตอนนั้นเราเอา CG ของเราเนี่ยมี14ท่านค่ะแล้วก็มีอาสาบริบาลท้องถิ่นที่ผู้2อีก2ท่านแล้วก็อสมที่เขาสนใจแล้วก็ CM เข้ามาผ่านกระบวนการค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดดอกไม้การเนี่ยค่ะเป็นวัตถุประสงค์ก็ส่งเสริมความเข้าใจแล้วก็ให้ทัศนคติในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองนะคะผลลัพธ์ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดพอดีเนาะช่วงนั้นก็ทำให้เราสามารถได้เขาเรียกว่าจริงๆตอนแรกเป้าหมายเรา30คนเนาะแต่ว่าทำไปทำมาที่ต่อยอดแล้วก็แบบต่อเนื่องไม่ขาดเลยเนี่ยก็14คนก็ถือว่าเออเอาละมันก็ไปต่อได้อย่างน้อยเจ้าหน้าที่เราก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างพี่แจ็คก็จะไม่นับเนาะแต่เอาคนที่เข้าตลอดศูนย์เนี่ยก็จะนับว่าเออ14คนเราก็ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็น CG นะคะตอนนั้นแล้วก็ก็เกิดกระบวนการว่าพอเขาทำในช่วงเขาอบรมเขาทำเขาก็ลงไปทำแล้วก็ผลสะท้อนเขาก็สะท้อนมาว่าเออเนี่ยเขาไปทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็โอเคนะไม่ว่าในเรื่องของจากที่เดินทางไปเยี่ยมเฉยๆก็อาจจะมีจัดดอกไม้โดยเอาวัสดุในพื้นบ้านอะไรพวกนี้ค่ะมาจัดให้กับคนที่นอนติดเตียงแล้วก็พูดคุยการวางแผนในเรื่องของการทำสมุดเบาใจนะคะการดูแลผ่านเกมไพ่ไขชีวิตก่อนแล้วก็ค่อยมาทำสมุดเบาใจมันจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อพอเราชวนคุยในเรื่องของว่าเออเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเออเนี่ยถ้าในช่วงวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายแล้วอยากจะเจอใครหรือว่าอยากจะขอบคุณใครอยากจะขอโทษใครอะไรพวกเนี้ยคำพูดพวกเนี้ยซ้ำๆพอเราได้คุยในเรื่องของเกมไพ่ไขชีวิตก่อนเนี่ยมันจะพาสู่การทำสมุดเบาใจได้ง่ายนะคะซึ่งตอนเนี้ยพี่แต่ก็ถอดบทเรียนเรื่องเนี้ยได้เวลาเราไปทำในชุมชนน่ะเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องพานำกลุ่มแล้วก็เราก็เลยตอนนี้ตอนของพี่แจ๋ก็เลยมีรูปแบบค่อนข้างจะชัดในเรื่องของกระบวนการแล้วก็ทำกระบวนการนะคะตรงนี้เนาะไอ้นี้เป็นโครงการแรกที่เราทำแล้วก็ออกแบบเป็นหลักสูตรนะคะต่อมาค่ะเราก็มองเห็นว่า
ไอ้ผู้นำ14คนของเราที่เราทำเนี่ยค่ะเราอยากให้เขาเนี่ยไปขยายผลต่อเนาะขยายผลต่อในชุมชนอะไรของเขาเราอยากให้เขาเนี่ยสามารถไปชวนคุยกับญาติชวนคุยกับครอบครัวที่จะทำในเรื่องของการใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้ค่ะให้เขาใช้เป็นแล้วก็เราก็มาทบทวนใหม่เป็นโครงการที่2ในเรื่องของพัฒนากลุ่มผู้นำดูแล CG แบบประคับประคองก็คือสร้าง14คนให้สามารถไปเป็นผู้นำเป็นกระบวนการในชุมชนได้เลยนะคะตรงนั้นแล้วก็ยกระดับขึ้นมาก็คือทบทวนว่าให้เขาเนี่ยทำเรื่องนี้ได้จริงนะทำได้จริงไม่ใช่ว่าแบบไม่ประมาอะไรแบบนี้ค่ะเนาะเวลาไปทำกับกลุ่มใหญ่ๆอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นการยกระดับให้14คนเนี่ยเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ผลผลิตที่เราได้ค่ะเราขยายผลการเขียนสมุดเบาใจในกลุ่มผู้สูงอายุเนาะในกลุ่มผู้สูงอายุของพอเราทำกระบวนการครั้งที่2พอพี่แจ็ดลงไปเนาะครั้งที่2ครั้งที่3ในสมุดเบาใจในชมรมเดิมที่พี่แจ็ดเคยมีปัญหาปรากฏว่าพอเราใช้กระบวนการที่มันแยบยลเนาะการทำสมุดเบาใจนะตอนนั้นสนุกเลยค่ะแตกต่างกับครั้งแรกที่พี่แจ็ดไปถึงแจ็ดปั๊บๆแล้วบอกว่ามันดียังไงทำเพราะตอนนั้นเขาแค่เราเกรงใจเราเนาะว่าเราเป็นผอ.อะไรแบบนี้เนาะไปทำเรื่องนี้แต่ว่าพี่แจ็ดมองว่าล้มเหลวพอครั้งที่2พี่แจ็ดทำแบบกระบวนการที่มันเขาเรียกว่ามีท่าทีที่ดีมีการวางแผนที่ดีพวกนี้ค่ะปรากฏว่ามันสำเร็จแล้วก็ยืนยันความสำเร็จอีกครั้งและอีกหลายครั้งก็คือไปทำในกลุ่มอสมทั้งหมดไปทำในกลุ่มอสมทั้งของเขตเทศบาลแล้วก็ของในเขตที่พี่แจ็ดรับผิดชอบนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็วางแผนที่จะทำในชมรมผู้สูงอายุอื่นๆแล้วก็ขยายผลในกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุแต่เป็นกลุ่มที่สามารถพูดคุยเรื่องนี้ค่ะให้เข้าใจได้เนาะก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นนะค่ะมันแล้วเราก็มีชุดกระบวนการของเราโดยที่พี่แจ็ดไม่เป็นแล้วพี่แจ็ดก็เป็นผู้ร่วมพี่ร่วมแล้วเราจะมีน้องอสมที่เป็น CG ที่เขาสามารถนำกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นเนตงานอะไรเนี่ยค่ะได้เลยพี่แจ็ดกับพี่เช็คพอตอนหลังเนี่ยเราแค่เป็นผู้ร่วมสังเกตการแล้วก็เอามาทบทวนกันว่าพอเราทำเรื่องนี้เราติดขัดอะไรเราควรวางแผนแบบนี้ค่ะทำให้ทีมของพี่แต่เนี่ยคือเป็นชุดทีมเหมือนทีมกระบวนการที่เป็นชุดเลยเวลาเราไปทำเราก็จะมีว่าสมมติว่าไปกัน7คน5คนก็แกบกลุ่มอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เมนเทนกันซึ่งทำให้กระบวนการเนี่ยมันทำงานง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถพูดคุยในกลุ่มใหญ่ๆได้อะไรพวกนี้ค่ะเนาะก็ดีมากค่ะก็ดีมากหลังจากทำเรื่องนี้ไปนะคะก็ชมรมหลายชมรมก็อยากตอบรับแล้วก็ให้เราไปพูดคุยในประเด็นนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่แจ๋มมองว่าในพื้นที่ของพะตงหรือว่าจริงๆในพื้นที่อื่นๆรวมถึงว่าพอพี่แจ๋ป่วยด้วยเนาะพี่แจ๋ก็มีความรู้สึกว่าไอ้คนป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมันเป็นกลุ่มที่จะแตกต่างกับกลุ่มที่นอนติดเตียงเนาะเพราะว่ามันมีช่วงนึงอะที่มันจะรวดเร็วมากเลยแล้วก็บางคนเนี่ยค่ะมันมีช่วงแม้แต่ว่าเป็นระยะ1ระยะ2อะไรแบบเนี้ยความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องพวกนี้ค่ะมันไม่ค่อยชัดเจนเนาะเพราะว่ามันพี่แจ็คก็เลยมองว่าก็คุยกับทางทีมเลยว่าเราลองดูที่ว่าคนที่เป็นมะเร็งอ่ะบางทีเขาก็ไปเร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบวางแผนเขาตั้งแต่เนิ่นๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มองถึงเรื่องของให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มพวกนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องระยะสุดท้ายอย่างเดียวหมายถึงระยะเริ่มต้นอะไรพวกนี้ค่ะพี่แจ็คก็เลยในปี6เนี่ยค่ะ65 64 65ปลายของเดือนธันวาเนี่ยค่ะพี่ก็ทำโครงการวิจัยมาเรื่องหนึ่งก็คือโครงการเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะซึ่งเราก็คัดเลือกของทีมทั้งหมดเลยไม่ว่าอสม. CG เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ป่วยมะเร็งผู้ดูแลหลักในครอบครัวเนี่ยค่ะ12คนมาเป็นทีมเขาเรียกว่าทีมวิจัยซึ่งพี่จัดกับพี่เช็คก็จะเป็นเมนเจอร์เป็นผู้วิจัยหลักแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ทำแล้วสนุกมากค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อยากค้นหาผู้ป่วยมะเร็งของตัวเองว่าในเขตของตัวเองอ่ะมีจำนวนเท่าไหร่อยู่ในระยะไหนบ้างอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เลยทำเรื่องนี้แล้วก็เพิ่งสำเร็จไปเมื่อสักเดือนมกราที่พี่จัดเขียนเสร็จแล้วก็ขอจริยธรรมวิจัยได้แล้วก็พร้อมที่จะไปนำเสนอมองว่าเป็นงานวิจัยที่ทำแล้วมีความสุขสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์มากอันนี้คือเป็นส่วนที่ทางพื้นที่เราทำค่ะเนาะแล้วก็ครับ
เราก็ได้แผนขับเคลื่อนชุมชนสำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองขึ้นมานะคะว่าเนี่ยเวลาโดยกระบวนการเนี่ยค่ะเราต้องมีเครือข่ายมีอะไรแบบเนี้ยค่ะมาเนาะโอเคอันนี้คือตอนนี้ที่เราทำไปค่ะโอเคโอ้สุดยอดมากเลยครับพี่แจ๊ดสิ่งที่ผมได้ยินเนาะก็คือตั้งแต่สไลด์แรกๆคือพี่แจ๊ดทำงานเชื่อมกับเครือข่ายหลายท่านเลยเนาะแล้วมันก็ออกนอกพื้นที่ที่มันคุ้นชินสำหรับบุคลากรสุขภาพใช่ไหมครับคือในฐานะบุคลากรสุขภาพเนี่ยเราก็มักจะคุ้นชินกับการไปให้ข้อมูลเนาะเราประเมินอาการทางกายอะไรเงี้ยครับว่าเขามีแผลติดเชื้อไหมเขามีแผลกดทับไหมแผลกดทับระยะที่เท่าไหร่มันจะต้องดูแลอะไรไงผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปทางฝั่งผู้ป่วยหรือครอบครัวจริงๆเขาต้องการมีความรู้ชุดนั้นไหมมันก็อาจจะไม่ใช่เนาะแต่สิ่งที่เขาต้องการมากกว่าก็คือว่าเขาต้องการคนที่มาเข้าใจความทุกข์ที่เขาเผชิญอยู่เขาต้องการการรับฟังเนาะและสิ่งที่พี่แจ๋ทำให้แล้วผมก็เชื่อว่าตอบโจทย์ทั้งตัวบุคลากรเองกับตัวคนไข้เนี่ยก็คือเรามีพื้นที่แห่งการรับฟังเพื่อที่จะดูแลแล้วก็เครื่องมือต่างๆของ Peaceful Death มันก็ช่วยให้เรื่องราวที่อยู่ภายในใจเนี่ยมันได้รับการพูดหรือว่าระบายออกมาใช่ไหมครับแล้วก็อันนึงที่ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนเขาก็ต้องการเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครกล้าที่จะมาเปิดประเด็นเนี่ยก็คือว่าลึกๆเขาก็คงคิดว่าเขาจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะแล้วเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วถ้าเขาไม่อยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนที่ยังอยู่อะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าหลายๆผู้สูงอายุหลายๆท่านก็คงมีความคิดหรือว่าความกังวลตรงนี้ซ่อนอยู่แล้วก็พอเห็นพี่แจ๊ลงไปทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น caregiver PG หรือว่า care manager CM เนี่ยเข้าไปช่วยให้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยได้รับการพูดถึงแล้วก็วางแผนเนี่ยมันก็ช่วยความกังวลใจของผู้สูงอายุไปได้เยอะแล้วหลายๆครั้งความกังวลใจมันไม่อาจจะไม่ใช่โรคเนาะเพราะว่าคุณหมอก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเอ้ยเรื่องการวางแผนเนี่ยมันช่วยได้มากๆนะครับคราวนี้ผมอาจจะมาถามพี่ขวัญในฐานะที่อยู่ในทีมของพี่แจ๋เนาะอาจจะสั้นๆกระชับตอนนี้นิดนึงนะครับว่าพี่ขวัญเห็นCG หรือ CM ที่เป็นเครือข่ายของเราในชุมชนลุกขึ้นมาทำอย่างเงี้ยครับพี่ขวัญเห็นแรงบันดาลใจหรืออะไรบ้างเพราะว่าผมก็เชื่อว่ามันยากมากเลยเนาะที่ความตั้งใจจากพี่แจ๋หรือว่าพี่เช็คที่เป็นจุดตั้งต้นเนี่ยมันจะสามารถส่งผลไปถึงเครือข่ายที่เขาสามารถทำเองได้อะแล้วก็ฟังในตอนท้ายคือพี่แจ๋สามารถถอนตัวเข้ามาเป็นผู้สังเกตการหรือว่าผู้คล้ายๆกับชี้นำคอยควบคุมภาพรวมได้ด้วยซ้ำโดยที่เราไม่ต้องลงไปทำงานด้วยตัวเองแล้วพี่ขวัญเห็นมุมนี้ว่ายังไงบ้างครับค่ะคุณหมอเต้ยพี่แจ๋ได้จัดพัฒนาอบรมตรงนี้ขึ้นมานะคะทั้งตัวพี่ฝัน CM CG แล้วก็เครือข่ายทั้งหลายก็ได้นำตรงนี้ค่ะเหมือนอย่างในการลงเยี่ยมผู้ป่วยในแต่ละเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่รู้สึกตัวอยู่หรือว่าไม่รู้สึกตัวก็แล้วแต่นะคะก็ในการลงเยี่ยมครั้งนี้เราก็จะลงประเมินทั่วๆไปนะคะประเมินทางด้านร่างกายรวมถึงประเมินทางด้านจิตใจสภาพแวดล้อมนะคะได้นำเอาเครื่องมือตรงนี้ไปใช้อ่ะค่ะแล้วก็คนที่ลงไปดูแลตรงนี้นะคะทำให้มีทักษะในการฟังมากขึ้นรับฟังมากขึ้นหรือที่เรียกว่าการฟังด้วยใจนะคะมีการนำเครื่องมือตรงนี้ลงไปใช้เช่นเกมไพ่ต่างๆนะคะก็ได้นำลงไปใช้ในผู้ป่วยแต่ละรายนะคะตามความเหมาะสมพอได้ทำแล้วพี่ขวัญเห็นอะไรเปลี่ยนไปแปลงไปจากเดิมบ้างครับจากเนื้องานเดิมที่เราเคยทำเนาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือคนที่ทำงานเนี่ยค่ะมีความสุขมากขึ้นที่ได้ลงไปทำตรงนั้นแล้วก็ผู้ป่วยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความต้องการนะคะแล้วก็มีการวางแผนล่วงหน้ามีการจัดการแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ยอมรับที่จะรอมรับกับความเป็นจริงที่จะไปสู่ระยะสุดท้ายได้มากขึ้นนะคะทั้งตัวผู้ดูแลเองแล้วก็ผู้ป่วยค่ะทำให้การดูแลมันง่ายขึ้นแล้วก็ได้ผลแล้วก็คนทำงานเองก็มีความสุขรวมถึงผู้ดูแลเช่นญาติด้วยอะค่ะอืมครับเพราะผมฟังดูเหมือนกับว่า
ปลายทางมันคือการยอมรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าวิธีการเนี่ยจากเดิมที่เราคุ้นชินคือมันต้องให้ข้อมูลโรคนี้คืออะไรพยากรณ์โรคคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่ชาวพัทลงทำกลับกันเลยก็คือให้เขาได้ระบายเล่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนาะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็พอเขาได้เข้าใจความรู้สึกตรงนี้แล้วก็ได้มีส่วนในการวางแผนมันก็ช่วยให้เขาได้ยอมรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็ขอบคุณทั้งพี่แจ๋แล้วก็พี่ขวัญด้วยเลยนะครับได้เห็นบริบทของสถานีอนามัยเนาะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พูดคุยเรื่องความตายแล้วก็ที่ผมรู้สึกประทับใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าพี่แจ๋พี่ขวัญก็สามารถสร้างทีมที่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ต่างๆได้แล้วเขาสามารถเป็นเหมือนเครือข่ายของเราที่จะช่วยให้เกิดการวางแผนสุขภาพลูกหน้าในวงกว้างที่มันมากในวงที่มันกว้างขึ้นด้วยครับบินไปเหนือกันนิดนึงครับทางพิษณุโลกครับพี่โอ๋คลินิกเบาใจนี่อยากจะให้พี่โอ๋เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ารูปแบบมันคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผู้คนจะเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงเขาจะได้อะไรจากคลินิกเบาใจที่พี่โอ๋ทำบ้างครับค่ะก็คลินิกเบาใจที่ทำอยู่นะคะตลอด3ปีที่ทำมาเนี่ยโอ๋ทำในพาร์ทของพยาบาลฟรีแลนซ์เนาะก็คือยังไม่ได้รับราชการเพราะฉะนั้นงานมันก็เลยกว้างกว่าตอนที่เป็นข้าราชการเพราะว่ามันจะมีทั้งส่วนในโรงพยาบาลที่ทางศูนย์พุทธลักษณ์หรือว่าทางทีมประคับประคองเนี่ยเขาทำอยู่แล้วก็เช่นในโรงพยาบาลมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งชุมชนนะคะที่เรามีหลายแผนกเช่นแผนกนรีเวชแผนกไตเทียมอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยๆรุกคืบไปทำความเข้าใจกับเขาในการพูดคุย advanced care planซึ่งเขาไม่รู้จะคุยยังไงเช่นคนไข้โรคไตจะคุยยังไงเขาดูกันมาตั้งนานแล้วไตวายเนี่ยมันเพิ่งจะมันเป็นจุดสิ้นสุดของโรคแต่แผนกโรคไตอ่ะเหมือนกับมารื้อฟื้นทำให้ไตมันดีขึ้นแล้วก็มีอายุที่ยืดขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจของคนไข้โรคไตในการทำ advanced care plan เป็นเรื่องยากมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ร่วมกันในการวางแผน ACP ของคนไข้โรคไตยังมีในส่วนของการอบรมเจ้าหน้าที่อบรมพยาบาลหมอนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รพสต. อนามัยต่างๆแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอด้วยค่ะที่เรามีการเรียนรู้ร่วมกันนะคะไปจนถึงเรื่อง Brief and Believement อันนี้เป็นหัวข้อล่าสุดที่กำลังแอคทีฟอยู่นะคะหลังจากที่เราลุยกันเรื่อง Advanced Care Plan ผ่านไปนะคะเราก็จะมี PCWN ก็คือเป็นน้องที่อบรม1เดือนนะคะน้องพยาบาลที่มีอยู่ทุกวอร์ดเลยในการที่จะช่วยกันทำ Advanced Care Plan หรือว่าพูดคุยในเรื่องนี้ส่วนในส่วนของนอกโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะว่าเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความตายมาจากที่วัดนะคะวัดวังหินซึ่งมีพระอาจารย์มหาวิเชียรนะคะเป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านทำโครงการบิณฑบาตความทุกข์ในชุมชนของท่านมาตั้งนานแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะจัดคอร์สอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเราก็แทรกเครื่องมือของทีม Peaceful Days ก็คือสมุดเบาใจกับไพ่ชีวิตในการจัดกิจกรรมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยปีละ2ครั้งนะคะเกี่ยวกับคอร์สมรณานุสตินะคะ3วัน2คืนเราพูดไปถึงว่าถ้าวันนึงเราต้องเจ็บป่วยหรือถ้าวันนึงเราจะต้องเสียชีวิตเองหรือเราเป็นผู้ดูแลผู้กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการวางจิตวางใจยังไงทั้งทางโลกและทางธรรมเลยที่ทำอยู่นะคะทำมา4ปีแล้วนะคะทั้งสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่วัดนะคะก็คือเป็นการขยายขอบเขตไปอย่างแบบจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่รู้มายังไงเหมือนกันแต่แบบว่าด้วยความที่เราเป็นฟรีแลนซ์เราก็เลยมีเวลามากพอที่จะทำอะค่ะครับก็เหมือนกับว่าพี่โอ๋ก็คือจะเน้นในโรงพยาบาลด้วยแล้วก็มีข้างนอกโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับที่จะชวนผู้คนที่เหมือนกับว่าอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วก็ไม่ได้มีเวลาพูดคุยกับคุณหมอมากนักว่าเขาจะอยู่กับโรคนี้ยังไงหรือว่าจะวางแผนดูแลยังไงคลินิกเบาใจนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ให้เขาได้กลับมาทบทวนแล้วก็วางแผนตัวเองอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนในพาร์ทที่เป็นชุมชนก็คือเราก็ช่วยให้ผู้คนได้เหมือนเตรียมตัวเรื่องของถ้าความตายมันใกล้ๆจะเกิดขึ้นแล้วเราก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตามหลักความเชื่อทางศาสนาของป่วยด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีลืมไปว่ามีสื่อทางโซเชียลก็คือเพจคลินิกเบาใจที่เป็นแอดมินเองในการพิมพ์สตอรี่เกี่ยวกับการทำงานของเราอะค่ะที่มันพอจะเผยแพร่ได้ให้เป็นความรู้หรือเป็นเครื่องเตือนใจให้กับ
คนที่สนใจในทางด้านแนวๆนี้อ่ะค่ะโอ้ดีเลยครับก็มีทั้งหลายหลากหลายช่องทางเลยเนาะที่เราจะเพิ่มการเข้าถึงในการวางแผนดูแลล่วงหน้าหรือว่าการเข้าถึงการมีชีวิตอยู่ที่ดีแล้วก็ตายดีนะครับขอบคุณพี่โอมากเลยครับฟังมาถึงตรงนี้นะทั้งสองพื้นที่นะก็ใช้เครื่องมือต่างๆของ Peaceful Days มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดเบาใจหรือเกมไพ่ไขชีวิตนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสมุดเบาใจคืออะไรแล้วมันจะช่วยให้เราเบาใจได้จริงไหมนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในวันนี้นะฮะต่อเนื่องจนถึงภาคบ่ายด้วยเหมือนกันนะครับก็อยากจะเชื้อเชิญท่านใดที่สนใจอาจจะเคยทำแล้วหรือยังไม่เคยทำหรือว่าอยากจะชวนผู้คนได้มาทำนะครับได้มาลงทะเบียนเพื่อที่จะเรียนรู้การทำสมุดเบาใจด้วยตัวเองในช่วงบ่ายวันนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสามารถลงทะเบียนสมัครคลิกมาที่ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับก็ผ่านไปแล้ว2พื้นที่สำหรับตัวแทนที่เป็นบุคลากรสุขภาพนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นบุคลากรสุขภาพฟังแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจหรือว่าฟังแล้วประทับใจอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ตลอดเลยนะครับหรือว่าเราเริ่มที่อยากจะเรียนรู้หรือว่าทำงานมากขึ้นอยากติดต่อพี่แจ๊ดหรือว่าพี่โอนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้ทำ palliative care เนี่ยแล้วพอฟังแล้วเราอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้คนไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจทั้งด้านร่างกายหรือว่าทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยการสูญเสียการพลัดพรากจากลาเนี่ยครับเราอยากจะดูแลตรงนี้ยังไงได้บ้างเขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากจะให้พื้นที่ไลฟ์ที่มีผู้ชมอยู่ประมาณ60ตรงนี้ก็เป็นชุมชนในรูปแบบนึงด้วยเหมือนกันนะครับขยับกันมาต่อที่ชุมชนขะใจที่เชียงรายนะครับพี่เจนทำภาพกิจกรรมหน้างานหรือว่าปฏิบัติการที่พี่เจนทำเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับที่เชิญชวนให้ผู้คนได้มาวางแผนดูแลล่วงหน้าครับค่ะขอบคุณค่ะในพื้นที่ที่เชียงรายนะเจนเริ่มต้นที่อำเภอแม่สวยนะคะตำบลแม่พริกค่ะที่อยู่ในบ้านเกิดของเจนเนาะก็ทำงานร่วมกับพี่ๆที่โรงพยาบาลค่ะจริงๆที่ทุกโรงพยาบาลมีหน่วยดูแลแบบประคับประคองนะคะแต่ว่าเขาก็จะทำในผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเนาะทีนี้ค่ะก็เลยชวนพี่ๆว่าเราจะทำแค่ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะตั้งรับอย่างเดียวแล้วแบบดูแลปลายทางเราวางแผนตรงนั้นยากนะคะก็เลยชวนพี่ๆโรงพยาบาลแม่สวยเนี่ยค่ะทำเป็นเหมือน proactive palliative นะคะก็คือไปให้ความรู้ค่ะผู้สูงอายุในชุมชนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลแม่สวยนะมีการดูแลแบบประคับประคองนะซึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งเขาต้องป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับว่าไม่รักษาแล้วแต่เราดูแลความทุกข์ทรมานทางกายได้นะคะแล้วก็รวมถึงให้ความรู้เขาด้วยค่ะว่าเราทุกคนมีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกได้ว่าเมื่อเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยเขาอยากได้รับการดูแลแบบไหนรวมถึงอยากจะตายที่ไหนนะคะแล้วก็เลือกได้แม้กระทั่งว่าอยากจะออกแบบงานศพตัวเองยังไงบ้างเนี่ยค่ะเจนกับพี่ที่โรงพยาบาลแม่สวยก็ออกที่ชุมชนค่ะไปทำงานร่วมกับอปต.นะคะเข้าไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลแม่สวยก็จะมีเวียนไปเยี่ยมผู้สูงอายุนะคะแต่ละหมู่บ้านเนี่ยทุกเดือนละครั้งนะคะเจนก็ไปกับพี่เขาแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องนี้ให้ความรู้เรื่องนี้ก็ชวนเล่นเกมแล้วก็ชวนให้ความรู้เรื่องนี้นะคะก็ถามว่าช่วงแรกลำบากไหมนะก็ไม่ได้ลำบากค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาน่ารักเนาะแล้วก็ถามว่ามีใครชวนคุยเรื่องนี้หรือเปล่าก็บอกอ๋อไม่มีใครชวนคุยเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีใครชวนคุยเรื่องนี้แต่ว่าพวกเขาก็แบบหนีไม่พ้นนะคะรวมถึงบางคนก็บอกว่าเตรียมตัวแล้วด้วยนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้พูดสื่อสารเป็นรูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าถ้าเราอยากจะสื่อสารเป็นรูปธรรมนะก็เขียนสมุดเบาใจได้นะคะเขียนเสร็จแล้วก็ส่งมาที่โรงพยาบาลแม่สวยโรงพยาบาลแม่สวยก็จะได้รับรู้ว่าเราวางแผนล่วงหน้าแบบนี้แล้วเนาะก็เริ่มจากทำกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นมาก็เริ่มค่ะเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นเราควรจะเริ่มทำให้กับผู้ป่วยบางโรคนะคะก็เลยเริ่มทำกับกลุ่มผู้ป่วยไตค่ะเดี๋ยวอาจจะให้ดูรูปไปด้วยนะคะอันนี้เป็นช่วงที่เจนเก็บข้อมูลนะคะ
เก็บข้อมูลเนาะไปลงไปเยี่ยมบ้านค่ะแล้วก็พอเห็นไปเยี่ยมบ้านว่าจริงๆแล้วแบบผู้สูงอายุเราไม่ได้เตรียมตัวหลายคนนะคะก็เลยชวนให้เขาได้เตรียมตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตามไปเยี่ยมบ้านกับซิสเตอร์ด้วยนะคะที่อำเภอเจนก็มีซิสเตอร์เข้าไปช่วยดูแลด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มไปอบรมกับผู้สูงอายุเนาะชวนเขาทำสมุดเบาใจคนพบว่ามีผู้สูงอายุบางคนทำสมุดเบาใจแล้วก็ช่วงท้ายก็คนพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็บอกหมอชัดค่ะว่าอุ้ยทำสมุดเบาใจแล้วนะเอาแบบที่เขียนสมุดเบาใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบการดูแลก็เป็นไปตามที่ผู้สูงอายุวางแผนไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ได้กลับมาตายที่บ้านตามที่ตัวเองปรารถนานะคะอันนี้ก็ทำกับโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะขยับมาทำกับผู้ป่วยไตค่ะเริ่มแรกก็คือชวนผู้ป่วยไตค่ะมาแบบจัดกิจกรรม1วันด้วยกันนะคะแล้วก็ค้นพบว่าเอาเข้าจริงๆผู้ป่วยไตมาอบรม1วันลำบากมากนะคะเพราะว่าเขาไม่สะดวกทั้งเรื่องอาหารเรื่องยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอบรมให้ความรู้ว่าไตคืออะไรนะคะแล้วก็เส้นกราฟของชีวิตคนผู้ป่วยไตเนี่ยปลายทางจะเป็นแบบไหนเขาจะต้องเจอกับอาการอะไรบ้างนะคะช่วงอบรม1วันเนี่ยเราอบรมเรื่องการทานอาหารด้วยค่ะจะทานอาหารยังไงเพื่อแบบยืดนะคะยืดอายุของไตไม่ให้เสื่อมเร็วมากขึ้นนะคะก็จะมีแบบของตัวอย่างที่เป็นเรื่องเค็มนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องสมุนเบาใจค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาการไตเนี่ยค่ะมันพอเรารู้ว่าอาการไตปลายทางจะเป็นยังไงเราก็ควรจะแบบวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะแต่หลังๆค่ะเราใช้ชื่อการอบรมว่าชีวิตแสนดีชีวิตนี้ออกแบบได้นะคะเราไม่ได้พูดว่าแบบจะมาเตรียมตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะทำให้ชาวบ้านแบบเขารู้สึกกังวลเนาะก็จะใช้ชื่อว่าชีวิตแสนดีชีวิตนี้ออกแบบได้นะคะเพราะว่าเราสามารถออกแบบได้ตั้งแต่เราเจ็บป่วยแล้วนะคะหลังๆมาค้นพบว่าอบรม1วันแล้วพาผู้ป่วยตายมาอยู่ด้วยกัน1วันไม่เวิร์คค่ะก็เลยปรับแผนนะคะก็คือจะมีการคุยนะคะกับผู้ป่วยไตเวลาที่ผู้ป่วยไตนัดมาเจอแพทย์นะคะทุกๆ3เดือนเนาะเขาก็จะได้2-3เดือนเขาก็จะเจอแพทย์อันนี้ก็จะประชุมทีมก่อนค่ะว่าแบบจะทำให้สิ่งนี้อยู่ในระบบนัดแพทย์ได้ยังไงบ้างนะคะก็เจนก็จะมีญาติแล้วก็ผู้ป่วยไตอะค่ะมานั่งคุยกับเจนแบบนี้เจนก็ให้ความรู้ว่าอาการของไตเป็นแบบไหนเขารู้ไหมว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรอาการไตจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าอาการหนักขึ้นเนี่ยเขากังวลไหมเขากลัวไหมเขาคิดยังไงนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งเขาแบบปลายทางเขาจะต้องเจอกับความตายเนี่ยค่ะก็จะคุยแบบนี้บางทีถ้าญาติมาฟังด้วยญาติก็จะได้รับรู้ความต้องการของผู้ป่วยไปด้วยนะคะก็บางคนค่ะพอคุยเสร็จก็อยากจะวางแผนแล้วบอกสิ่งนี้ให้กับหมอเลยเจนก็จะมีกระดาษเล็กๆแบบนี้ค่ะแนบในสมุดประจำตัวของผู้ป่วยไตทุกคนนะคะว่าเขาอยากจะวางแผนล่วงหน้าไหมถ้าเขาอยากจะเขียนเนี่ยเจนก็จะช่วยเขียนให้นะคะแล้วก็ข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งต่อไปกับให้พี่ๆที่อยู่ในคลินิกผู้ป่วยเรื้อรังค่ะแล้วก็หลังๆมานี้นอกจากทำผู้ป่วยไตค่ะก็ยังทำไปกับกลุ่มผู้เกษียณอายุด้วยเพราะว่าเราเห็นว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุเนี่ยเขาต้องไปดูแลพ่อแม่เขาเนาะแล้วตัวเขาเองก็ต้องแบบเริ่มเตรียมตัวแล้วก็ขยับไปทำกับกลุ่มผู้สูงอายุผู้เกษียณด้วยนะคะในจังหวัดเชียงรายค่ะอันนี้ก็เป็นภาพการทำงานชุมชนกรุณาเพื่อให้แบบชวนให้คนได้วางแผนล่วงหน้าที่เชียงรายค่ะฟังแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าความตั้งใจเดิมของพี่เจนที่อยากจะให้ผู้คนวางแผนเนี่ยครับมันขยายไปวงกว้างแล้วพี่เจนก็เหมือนกับว่าได้ทำงานร่วมกับบุคลากรสุขภาพของโรงพยาบาลแล้วก็จนขยับขยายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริการในของโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ที่เห็นสมุดเมื่อสักครู่นี้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการวางแผนเชิงรูปธรรมมากๆเลยแล้วมันก็ช่วยให้เหมือนมีเครื่องการันตีอะครับว่าพอผู้ป่วยเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลในแบบที่เขาต้องการจริงๆครับขอบคุณพี่เจมากเลยที่ทำให้เห็นความเป็นไปได้อีกความเป็นไปได้หนึ่งเนาะที่พี่เจประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะมีชุดความรู้เรื่องของการดูแลความเจ็บป่วยความตายหรือว่าการวางแผนดูแลล่วงหน้าครับสามารถลุกขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลชุมชนของพี่เจนเองได้นะครับก็มาที่ท่านผู้ร่วมเสวนาท่านสุดท้ายนะครับพี่กอดเตยนะครับพี่กอดเตยทำเบาใจแฟมิลี่ด้วยอยากจะให้พี่กอดเตยเล่าให้เห็นภาพสักนิดนึงได้ไหมครับว่าพี่กอดเตยทำงานกับผู้คนยังไงนะครับในการชวนผู้คนได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้าครับ
ค่ะก็ณวันที่ตั้งใจว่าจะทำเบาใจแฟมิลี่คราวนั้นพี่เจนก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงสนับสนุนนะคะให้เกิดเบาใจแฟมิลี่นะรวมถึงพี่มาแล้วก็พี่เป็ดผู้ก่อตั้งพิทฟูเดตด้วยนะคะเริ่มจากการเปิดเพจเลยค่ะเปิดเพจขึ้นมาก่อนเลยเนาะก็เบาใจแฟมิลี่นะคะณวันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเบาใจแฟมิลี่นะคะอยู่อย่างเบาใจจากไปอย่างใจเบานะคะก็ให้บริการเนาะใน3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกเนี่ยคือกลุ่มคนโสดเราเห็นแล้วว่าในเราอยู่ในสังคมเมืองเนาะคนโสดเนี่ยก็จะอยากจะวางแผนตัวเองนะก็เข้ามาได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคู่รักหรือคู่ชีวิตค่ะตรงนี้เต้เห็นประเด็นในเรื่องของบางคู่ที่เขาเป็นคู่ชีวิตกันเนาะหรือกลุ่ม LGBTQ+ อะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยากจะมีการพูดคุยกันก่อนในก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เปิดโอกาสตรงนี้แล้วก็หรือจะเป็นคู่เพื่อนสนิทก็ได้อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของเบาใจแฟมิลี่เลยก็คือการให้บริการกับกลุ่มครอบครัวค่ะที่จะเข้ามาคุยทั้งครอบครัวเลยเนาะทีนี้เนี่ย เราทำเป็น private session ค่ะเราไม่ได้ทำเป็นเหมือนการอบรมแล้วเนาะแต่ว่าเราจะทำกระบวนการทั้งหมดเนี่ยออกแบบให้กับกลุ่มที่เป็นเฉพาะกลุ่มเลยเช่นคนที่เข้ามารับบริการเนี่ยเตยก็จะต้องพูดคุยก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะที่ติดขัดอยู่หรือต้องการความคาดหวังอะไรถึงเดินมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้เนาะให้แมทกับครอบครัวของเขาเพื่อนำพาไปสู่ความคาดหวังของเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละครอบครัวหรือว่าในแต่ละบุคคลที่เข้ามาเนี่ยกระบวนการในการนำคุยหรือการชวนคุยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็อย่างที่เราคุยตอนต้นนะว่าพอเราทำ ACP เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลเรื่องความเจ็บป่วยอย่างเดียวและแน่นอนว่ามันเป็นส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเราได้แสดงเจตนาของตัวเองเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการกลับมาดูแลเรื่องความสัมพันธ์กันในครอบครัวหรือว่าเห็นถึงข้อขัดแย้งเนาะบางอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยในการที่ดูแลตรงนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้สึกต่างๆค่ะเช่นบางครอบครัวอาจจะเป็นผู้ป่วยเนาะแล้วก็ต้องการพูดคุยทางเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยเราก็จะมีกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เขาได้เปิดใจคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวผู้ป่วยคนเดียวที่อยู่ในครอบครัวแต่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องวางแผนสุขภาพหน้าสำหรับตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยคอนเซ็ปต์ของเบาใจแฟมิลี่คือทุกคนมีโอกาสที่จะตายจากไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยหรือไม่เป็นผู้ป่วยบางคนอาจจะด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรอาจจะไปก่อนผู้ป่วยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แค่การทำให้กับบุคคลเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เป็นจุดแข็งของเบาใจแฟมิลี่ก็คือการให้ทุกคนในครอบครัวได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะในท้ายที่สุดเพราะว่าการทำ ACP อย่างเดียวบางทีไม่พอเนาะไม่เท่ากับการที่ได้สื่อสารพูดคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเตยจะมีรูปเนาะที่เป็นบริการของเบาใจแฟมมาค่ะให้ดูนิดนึงเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวถ้าขึ้นแล้วบอกหน่อยนะคะโอเคระหว่างรอตัวรูปนะคะไม่แน่ใจตอนนี้ขึ้นหรือยังเอ่ยยังครับใช่ไหมคะก็เราเข้าไปทำงานในครอบครัวค่ะซึ่งในครอบครัวเนี่ยบางทีก็เป็นครอบครัวที่มีผู้ป่วยเนาะซึ่งเข้าสู่ระยะที่เป็นระยะของการที่ไม่ได้รักษาแบบหวังหายแล้วค่ะแต่ว่าเป็นการระยะเป็นการรักษาเพื่อที่จะประคับประคองเนาะเราก็เข้าไปพูดคุยดูแลเพื่อให้ในครอบครัวเนี่ยได้เคลียร์ในสิ่งที่ค้างคาใจเนาะบางสิ่งบางอย่างที่เขาเป็นมุมมองที่เขาไม่ได้พูดถึงไม่เคยกล่าวถึงเลยหรือว่าเรื่องความรู้สึกลึกๆในเรื่องของความเรื่องของจิตใจหรือเรื่องความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมากๆระหว่างพ่อกับลูกหรือระหว่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปช่วยเขาคุยตรงนี้เนาะก่อนที่จะเริ่มต้นทำสมุดเบาใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวนึงที่เตยเดินทางไปทำให้ที่อยุธยานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบออนไลน์ค่ะเรามีทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เนาะซึ่งออนไลน์เนี่ยค่ะก็ครอบครัวนี้ก็คุณพ่อเนาะเป็นผู้ป่วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้ามารับบริการแบบออนไลน์เนาะซึ่งเราก็ชวนคุยค่ะแล้วก็ชวนให้ทุกคนได้วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าร่วมกันเนาะแล้วก็สามารถที่จะคุยสื่อสารถึงความต้องการของกันและกันได้ซึ่งสุดท้ายอะค่ะก็ทำให้เขากลับมาเห็นคุณค่าของเวลาเนาะในการอยู่ด้วยกันในครอบครัวประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นอีกเคสนึงที่เตยประทับใจเนาะคือการชวนครอบครัวใหญ่เลยค่ะคุยเรื่องสมุดเบาใจเนาะการวางแผนด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะสานสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะครอบครัวก็เลือกในวันที่เป็นเอาติ้งของครอบครัวเนาะเชิญเบาใจแฟมิลี่ไปแล้วก็ช่วยทำกระบวนการกระชับความสัมพันธ์ให้ค่ะถ้าในรูปนี้จะสังเกตเห็นนะคะหมอเต้ยว่ามีเด็กๆเนาะอยู่ในกระบวนการด้วยค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเลยของเบาใจแฟมิลี่นะก็คือเราจะไม่แยกเด็กเนาะออกจากการพูดคุยเรื่องของชีวิตและความตายเพราะเราเชื่อว่าเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะวางแผนตัวเองได้อะค่ะแล้วก็
เราเปิดคำถามเช่นง่ายๆเนอะว่าถ้าเขาป่วยเนี่ยเขาอยากให้ใครไปดูแลเขาตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลหรือป่วยซึ่งเขาก็สามารถตอบได้ว่าอาจจะเป็นพ่อหรือแม่ที่เขามีความสนิทสนมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ครอบครัวได้มีการสื่อสารแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเราก็เลยเห็นว่าอ๋อการทำงานของเราเนี่ยมันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปแค่ว่าการทำตัวเอกสารอย่างเดียวเนาะแต่ระหว่างทางก็สำคัญเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบบริการของเบาใจ Family ที่เราให้บริการอยู่นะคะโอ้ฟังแล้วเหมือนเป็นในช่วงภาวะวิกฤตที่ครอบครัวอาจจะมีผู้ป่วยหรือว่าผู้เจ็บป่วยอยู่เนี่ยครับการได้เข้าใช้บริการบอใจแฟมิลี่หรือว่างานที่พี่กอดเลยทำครับมันทำให้เหมือนกับว่าความรู้สึกลึกๆที่มันผมเชื่อว่าทุกคนมีความรักซ่อนอยู่นะที่อยู่กันในครอบครัวมันได้รับการบอกกล่าวแล้วก็ได้เชื่อมโยงกันแล้วก็ผมก็ประทับใจเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยก็ตามเนี่ยครับถ้าเราได้วางแผนหรือว่าดูแลตัวเองไว้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราวางใจได้มากขึ้นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถดูแลกันได้ผมเจอหลายเคสเลยที่ผู้ดูแลเนี่ยจากไปก่อนผู้ป่วยด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้คุยกันไว้ก่อนเนี่ยโอ้โหมันก็วิกฤตพอสมควรเนาะแต่ถ้าเกิดผู้ดูแลตระหนักถึงความไม่แน่นอนในชีวิตตรงนี้ว่ามันอาจจะเป็นใครก็ได้นะที่จากไปก่อนแต่ว่าถ้าเราได้วางแผนแล้วก็เรารับรู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยสำคัญกับเราแค่ไหนเนี่ยแล้วเราได้วางแผนถึงการส่งต่อการดูแลกันและกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้การดูแลหรือว่าความรักที่มันมีอยู่แล้วในครอบครัวเนี่ยมันได้รับการส่งต่อแล้วก็การดูแลมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยก็ขอบคุณพี่ก๊อตเลยมากเลยนะครับที่แชร์ให้ฟังนะครับโอเคครับสำหรับรอบนี้ผมอยากจะมาที่อาจารย์จรพจงบ้างครับเป็นผู้ให้ความเห็นในงานเสวนาครั้งนี้นะครับอาจารย์พอได้ยินได้ฟังทุกท่านที่ทำงานชุมชนกรุณาแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ให้เกิดการวางแผนดูแลล่วงหน้าครับอาจารย์ฟังแล้วมีความเห็นหรือว่าข้อคิดเห็นยังไงบ้างครับเป็นเชิญครับค่ะก็ต้องบอกว่าชื่นชมนะคะในทุกผลงานที่น้องๆมานำเสนอแล้วก็คิดว่าในทุกที่ในประเทศก็คงมีการดำเนินงานด้านนี้กันอยู่ตอนนี้จะขอพูดในประเด็นอยู่3ด้านแล้วกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนาะซึ่งเรื่องของ palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยบอกต้องบอกว่าอาจารย์ก็เข้าอยู่ร่วมในกลุ่มของบุคลากรแรกๆตั้งแต่ปี2545เลยนะจนมาถึงนี้ก็20กว่าปีอาจารย์ก็แล้วก็มันมีระลอกของการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของการดูแลแบบประคับประคองก็เห็นว่าเรามีพัฒนาการที่ดีแล้วก็พอมาถึงจุดนี้ก็มาเห็นว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคอย่างมากในเรื่องของการยอมรับในเรื่องของการตายการวางแผนล่วงหน้าซึ่งเราพบว่ามันเป็นปัญหาสำหรับแพทย์พยาบาลนะคะคุณหมอที่อยู่ทางด้านพาลิทีฟก็จะบอกว่าเราก็มาคุยเรื่อง advanced care plan การวางแผนการดูแลระยะท้ายนะก็มาพูดตรงระยะท้ายจริงๆอะซึ่งคนไข้ครอบครัวเขาไม่ได้เคยถูกเตรียมตัวมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างมากในเรื่องของการที่จะทำให้คนไข้ยอมรับหรือญาติยอมรับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลแบบในระยะหลังจากเสียชีวิตในเรื่องของ bereavement ของ family ด้วยนะคะงั้นพอมาถึงรอบที่แบบมีความเป็นไปได้ว่าในเรื่องของ advanced care plan มันได้ถูกเห็นความสำคัญแล้วก็เราก็ขยายในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองมาครอบถึงตรงนี้อาจารย์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่มันอาจจะนานก็เป็นด้วยว่าในเรื่องของชีวิตและความตายในบางทีเรื่องของการยอมรับเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนสังคมให้มองในเรื่องของการยอมรับความตายและการวางแผนในเรื่องของการตายแล้วก็ในเรื่องของการเลือกที่จะเสียชีวิตในช่วงระยะท้ายเนี่ยมันเป็นสิทธิของแต่ละคนซึ่งเราก็ยังแบบคือคนในสังคมเราก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์พยาบาลนะแต่จริงๆเราไม่ใช่ในช่วงนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นสิทธิของแต่ละคนที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะได้รับการดูแลแบบไหนซึ่งก็ต้องเห็นว่าการแคร์ของเราเนี่ยดูว่ามันเริ่มคอมพลีทขึ้นในแนวคิดของการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็
ในเรื่องของการดูแลที่เป็นลักษณะของ patient center ในเรื่องของ holistic care นะคะที่เรามันอยากให้เราให้มันเกิดขึ้นในระบบสุขภาพของทั้งทั่วโลกแล้วก็ของประเทศไทยด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของความคิดเห็นในภาคของความเป็นประชาชนในเรื่องของการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลเนี่ยมันทำให้เห็นภาพของการอยู่ร่วมกันซึ่งทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่แต่แค่ตัวเองเนาะมันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในช่วงชีวิตในช่วงวิกฤตของชีวิตช่วงระยะท้ายของชีวิตมันทำให้เห็นภาพในเรื่องของชุมชนกรุณาที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นเนาะในปัจจุบันนี้นะคะและอีกอันหนึ่งในเรื่องของที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยจะได้เห็นว่าแบบทีมของการดูแลสุขภาพของชุมชนของคนในชุมชนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บุคลากรทางการแพทย์เนาะงั้นอาสาสมัครซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็อาจารย์ก็เห็นว่าน้องสองคนที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวางแผนการตายดีเลยนะคะซึ่งเป็นใครก็ไม่ได้แบบอยู่ในทีมของบุคลากรทางสุขภาพแต่เขาสามารถที่จะมาเสริมทำให้ทีมเนี่ยเข้มแข็งซึ่งเรื่องของทีมสุขภาพเนี่ยอาจารย์สนับสนุนในเรื่องของการที่มีส่วนร่วมของอาสาสมัครนะคะที่จะมาทำให้ทีมเราเข้มแข็งแล้วก็อยากให้มีแบบนี้เข้ามาร่วมกันแล้วก็อยากให้บุคลากรทางการแพทย์ยอมรับนะคะแล้วก็ดึงเอาส่วนที่จะเป็นจุดแข็งที่มาเสริมให้ทีมของการดูแลของเราเนี่ยมันมีเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้รูปแบบของการดูแลแบบทีมที่มันเป็น interdisciplinary ในแนวคิดของการดูแลแบบประคับประคองน่ะสมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดภาพใหม่ของการดูแลร่วมกันที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือการจัดการสุขภาพของประชาชนในช่วงของการเจ็บป่วยระยะท้ายซึ่งในเรื่องของการดูแลทางการแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบลงไปได้ตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้เท่าที่ต้องการว่าทีมในส่วนของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็ทำให้เห็นภาพตรงนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจนะคะซึ่งต่อไปอาจารย์ก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้ามาใช้ในเรื่องของการดูแลแบบประคับครองแล้วเห็นแล้วว่าระบบสุขภาพของเรามันสมบูรณ์และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นก็หวังว่าสังคมของเราก็จะมีการดูแลในช่วงของระยะท้ายที่ดีขึ้นค่ะในส่วนนี้นะคะเห็นว่าเวลานั่นมาแล้วก็น่าจะฟังของน้องๆต่อไปนะคะว่าในเรื่องของอะไรแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะพูดในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมไปค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณอาจารย์จอนพจงมากเลยครับฟังแล้วก็มีความหวังนะครับที่อาจารย์เล่าว่าการดูแลแบบประคับประคองก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีก็เริ่มมีเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกแล้วก็เจริญงอกงามในพื้นที่ต่างๆก็เห็นความสำคัญของการวางแผนดูแลล่วงหน้าที่ผมชอบที่อาจารย์จอมพจงชี้ให้เห็นก็คือว่าในแง่หนึ่งเนี่ยด้วยการวางแผนเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็จะต้องมีช่วงที่เราเข้าสู่ระยะที่เราเจ็บป่วยแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตใช่ไหมครับหรือถ้าเราได้คิดคำนึงวางแผนถึงตรงนั้นเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราก็ต้องการการดูแลแบบประคับประคองที่จะเข้ามาตอบโจทย์การดูแลในช่วงนั้นซึ่งในอีกแง่หนึ่งการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยมันก็ช่วยในการพัฒนาหรือว่าการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองการให้การดูแลแบบประคับประคองนี่เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยเหมือนกันครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมก็เห็นตรงกับอาจารย์จอมพจงเนาะก็คือว่ามันมี
ศักยภาพมากมายเลยในชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพได้จากเดิมที่เราคิดว่าสุขภาพของเราเนี่ยเป็นของคุณหมอคุณพยาบาลเท่านั้นผูกโยงไว้กับโรงพยาบาลน่ะแต่ในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าโอ้มันมีใครหลายๆคนมากเลยที่อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมที่มาช่วยกันดูแลด้วยไม่ว่าจะกระบวนการชุมชนที่มีความรู้เครื่องมือประสบการณ์ที่จะเข้ามาช่วยทีมแพทย์ให้เข้มแข็งมากขึ้นเนาะหรือว่าภาพที่พี่เจนไปเยี่ยมคนไข้ร่วมกับซิสเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ว่ามันก็เป็นหนึ่งในหน่วยของชุมชนเหมือนกันที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณหมอคุณพยาบาลในระบบได้เยอะมากเหมือนกันครับก็ดูเป็นความหวังนะแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวอาจารย์จอมพจงก็จะได้ชี้แนะว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิด interdisciplinary เพิ่มเติมได้ยังไงเพิ่มเติมนะครับคราวนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันนะยังไม่ได้จบนะครับเดี๋ยวเราจะอีกสักรอบหนึ่งนะครับที่จะชวนผู้ร่วมเสวนามาคุยนะครับประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะชวนคุยก็อาจจะเป็น2คําถามที่ผมขอรวบในรอบนี้เลยนะครับก็คือว่าหลังจากที่ได้ทําชุมชนกรุณาชวนผู้คนได้ทําวางแผนดูแลล่วงหน้าครับแต่ละพื้นที่เนี่ยได้เห็นผลกระทบหรือว่าได้เห็นผลสืบเนื่องยังไงบ้างมันมี impact ยังไงบ้างทั้งต่อคนที่เราไปทำงานด้วยรวมไปถึงทีมงานที่เราพอไปทำเรื่องนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างในผู้ปฏิบัติงานเนาะรวมไปถึงอาจจะในระดับชุมชนหรือว่าองค์กรระดับระบบบริการสุขภาพที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คำถามแรกก็คือ impact เนาะว่ามันมีผลกระทบยังไงอันที่สองก็คือว่าคำว่าชุมชนกรุณากับคำว่า Advanced Care Plan หรือว่าการวางแผนดูแลล่วงหน้ามันมีการเชื่อมโยงกันยังไงบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งด้านการสนับสนุนกันและกันนะครับระหว่างกิจกรรมการวางแผนดูแลล่วงหน้ากับชุมชนกรุณาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้ถามผู้ร่วมเสวนา2คำถามทีเดียวเลยละกันนะครับโอเคตั้งสติกันนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่แจกก่อนเลยครับในพื้นที่พัดลมครับก็ได้ฟังทีมงานโดยเฉพาะน้องเจนกับกอเตยทำให้พี่แจกมีแนวคิดเพิ่มที่จะขยายการทำงานร่วมกับเครือข่ายมากขึ้นเนาะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาดูต้นทุนในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะมีคนแบบน้องเจนน้องกอเตยอยู่ในพื้นที่ได้เช่นกันรวมถึงว่าทั้งสองคนนี้ก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้พี่แจ๋ในเรื่องของการทำครอบครัวเนาะการทำกับครอบครัวเพราะว่าพี่แจ๋วันนี้พี่แจ๋ได้ข้อสรุปในเรื่องของการเห็นความสำคัญของการทำไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยและผู้ดูแลเท่านั้นแต่ว่ามองถึงครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีน้องคนหนึ่งอ่ะเคยเข้ามาฝึกงานกับพี่แจ๋มาดูในพื้นที่อะค่ะน้องแล้วก็เขาทำกับเด็กเนาะแต่ว่าพี่แจ๋ก็ไม่ได้มีเวลาเรียนรู้เท่าไหร่เราก็เลยเริ่มจากจุดตรงนี้ค่ะพี่แจ๋ก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการขยายผลเนาะว่าเราจะไปต่อชุมชนกรุณาของพระตรงเนี่ยยังไงนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะที่พี่แจ๋เห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทำชุมชนกรุณาเนาะในตัวพี่ในตัวในองค์กรของพี่แจดเองนะคะเพราะว่าถือว่าพี่แจดเป็นจุดตั้งต้นเราก็มีอำนาจนิดนึงเนาะในฐานะเป็นผอ.พอเราเห็นเรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะมันก็ทำให้ตัวบุคลากรทีมงานเนี่ยเขาก็อาจจะได้แนวคิดอะไรพวกนี้ค่ะเวลาลงไปดูผู้ป่วยไม่ดูเฉพาะเรื่องของกายมากกายอย่างเดียวแต่ว่ามีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้ที่จะเข้าไปจัดการในผู้ป่วยของเขาเพราะว่าตัวพี่ขวัญเองเนี่ยก็ไม่สามารถตามดูได้ทุกเคสเนาะได้ทุกเคสแล้วก็ไปทำเองได้ทุกเคสเพราะฉะนั้นทีมที่เราลงไปทำอะไรพวกนี้ค่ะเขารู้สึกเขามีคุณค่าเนาะตัวทีม CGM ตัวทีมอสมเองแล้วก็ผลตอบรับแล้วเนี่ยค่ะพี่แจ๋มองว่าจริงๆเรื่องพวกนี้ค่ะเห็นเนาะเห็นผู้ปฏิบัติงานว่าเขาเนี่ยมี
เขาเรียกว่าอะไรนะท่าทีในเรื่องของการคุยเรื่องนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วก็เขาจะมีเรื่องของการฟังมากขึ้นแล้วก็ยังสะท้อนว่าบางเครื่องมือเนี่ยเขาไม่ได้อบรมบางทีตอนช่วงที่เราเข้าอบกระบวนการเนี่ยเขาไม่ได้อบรมเนี่ยเขาก็ยังคอมเมนต์มาว่าน่าจะมีพื้นที่ทําสําหรับบุคลากรเรามั่งนะไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันสะท้อนว่าจริงๆแต่ว่าเขาสนใจเนาะถ้าแล้วก็ถ้าบุคลากรของพี่แจมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเนี่ยเวลาเขาลงไปดูผู้ป่วยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ไปสร้างทีมใหม่ในชุมชนน่ะมันน่าจะดีเนาะหมายถึงว่ามันน่าจะทําให้การดูแลด้วยการเคารพในเรื่องของความเป็นมนุษย์อ่ะเนาะแล้วก็เหมือนที่พี่แจมบอกว่าดูตั้งแต่เชิงตะกอนยันเชิงกรานยันเชิงตะกอนเนี่ยมันได้คุณภาพมากขึ้นทั้งครอบครัวทั้งบุคคลทั้งครอบครัวรวมถึงตัวชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ในอันนี้ประเด็นข้อที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานเนาะพี่แจมเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเล็กๆพอสมควรที่จะเห็นว่าบุคลากรของพี่แจมเนี่ยเขาอยากทำเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีการสะท้อนข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการพูดคุยกันเองอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จริงๆพี่แจ๋ก็ได้เอาเรื่องของเกมไพ่ต่างๆเนี่ยมาใช้นะในการเปิดประชุมในการเช็คอินเพื่อรับรู้ว่าสถานะความรู้สึกเขาเป็นยังไงทำให้เราเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ในหน่วยงานของเราเนี่ยก็เราฟังน้องเขามากขึ้นลดข้อขัดแย้งพวกนี้มันก็สามารถมาใช้ได้หลากหลายนะจริงๆแล้วไอ้ตัวเครื่องมือค่ะมันใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะกับผู้ป่วยจริงๆกับบุคลากรเองด้วยการที่เขาทำงานแล้วก็มีภาวะเครียดลุมเล้าตัวชี้วัดเยอะแยะมากมายอะไรพวกนี้ค่ะการได้รับฟังการได้มีพื้นที่ให้เขาได้ระบายหรือว่าเป็นพื้นที่สีขาวเนี่ยมันทำให้บุคลากรของพี่แจ๋ารู้สึกน่าจะเขาได้ปล่อยเนาะปล่อยบางเรื่องออกมาแล้วก็ให้และมีคนรับฟังอ่ะก็น่าจะทำให้เขามีความสุขในการทำงานไม่ว่าเรื่องใดๆอ่ะมากขึ้นหรือว่าสามารถจัดการกับปัญหาได้อันนี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานสำหรับในชุมชนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็อย่างเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ได้ถูกพูดคุยกันมากขึ้นและมีการกล่าวถึงนะคะว่ามันเป็นเรื่องดีนะเขาก็อยากทำเป็นเหมือนอสมเทศบาลที่พี่ไปทำให้เขาก็สะท้อนกลับมาว่ามันดียังไงควรจะปรับปรุงอะไรยังไงแบบนี้ค่ะเสียงพวกนี้มันสะท้อนกลับมาให้เราพิจารณาแล้วก็วางแผนต่อไปแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าชุมชนเองตรงนี้พอเราเสนอโครงการไปเขาก็มองว่าสิ่งที่เราทำมาค่ะมันเป็นประโยชน์เขาก็สนับสนุนงบประมาณก็อย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่หมายถึงตรงเนี้ยแปลว่าเขาก็ให้ความสำคัญแม้แต่ว่าบางองค์กรอ่ะอาจจะไม่เข้าใจอยู่อะไรพวกนี้ค่ะแต่พี่แจ๋มองว่าเรามีเวทีที่จะสามารถพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องนี้ในการวางแผนในอนาคตซึ่งพี่แจ๋มองว่าต่อไปถ้าพี่จะเห็นไอเดียก็คืออยากทำในลักษณะของน้องก็เตยกับเจนนะคะว่าเนี่ยเราอาจจะต้องเฟ้นหาคนที่จิตอาสาหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ขยายกลุ่มมากขึ้นนี่คือส่วนพระตรงในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับเห็นทั้งการเติบโตของผู้ปฏิบัติงานเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ในผู้ปฏิบัติงานด้วยที่เราฟังกันมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงขยายขอบเขตไปถึงอบต.อบจ.พอได้เห็นเนื้องานที่มันเป็นประโยชน์เขาก็ร่วมเข้ามาสนับสนุนครับของพี่ขวัญล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ปฏิบัติการไปครับค่ะหลังจากที่พี่ฝันและ MCG นะคะได้รับการอบรมพัฒนาตรงนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าได้นำตรงนี้ไปใช้ในการทำงานกับคนไข้แล้วก็ได้ทำงานง่ายขึ้นนะคะโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะทำให้คนไข้เราเนี่ยในพื้นที่เราได้รับการดูแลครบทั้ง4องค์รวมเลยค่ะรวมทั้งภาคีเครือข่ายก็ร่วมกันทำงานร่วมกันให้การช่วยเหลือตรงนี้นะคะส่งผลให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ว่ามีภาวะพึ่งพิงทั้งหลายในพื้นที่เนี่ยค่ะก็ได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีบางแล้วก็จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งทำให้เรามีความสุขใจมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะขอบคุณครับพอได้เราได้ดูแลครบถ้วนแล้วก็ผู้รับบริการเขาก็ได้รับการดูแลเนาะมันเราก็สุขใจไปด้วยใช่ไหมครับขอบคุณพี่แจ๋แล้วก็พี่ขวัญมากเลยนะครับมาต่อที่พี่โอได้ไหมครับว่าพอทำคลินิกปลอบใจไปพี่โอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างครับพี่โอเปิดไมค์ก่อนครับก็ในช่วงปีหลังที่ผ่านมาจาก3ปีที่ทํามานะคะปีสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะกลับไปรับราชการก็มีโอกาสได้ช่วยกับทีมในการทํากับผู้ป่วย
ในหอผู้ป่วยมากขึ้นซึ่งตอนแรกๆเนี่ยอาจารย์ที่เป็นอาจารย์น้ำทิพย์นะคะที่เป็นหัวหน้าศูนย์พุทธลักษณ์ก็เป็นศูนย์ประคับประคองนะคะของโรงพยาบาลพุทธใช้คำว่าต้องฝ่าดงกระสุนกันเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าเราทำงานท่ามกลางการยังไม่ค่อยยอมรับกับเรื่องพาลิทีฟหรือว่าการวางแผนล่วงหน้านะคะซึ่งมันต้องมีการใช้การปรับความเข้าใจหรือว่าแอคชั่นเป็นอย่างมากนะคะซึ่งมันก็ได้ผลค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการยอมรับแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีขึ้นตั้งแต่ ER มาเลยค่ะ ER จะคอนซัลต์เรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เขาต้องการหรือว่าเขามีสมุดเบาใจบางส่วนแล้วเนี่ยจะยิ่งง่ายเลยมาถึง ER จะไม่โดนใส่ท่อมาถึง ER จะถูกจัดการอาการมาตั้งแต่แรกรับเลยค่ะซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่แบบว่าไม่สนละมาถึงฉันก็ใส่ท่อไว้ก่อนนะคะจะตายหรือจะอยู่อะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงอีกเรื่องนึงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทำให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือการตายดีเนี่ยมันสูญเสียไปหลายเคสนะคะนับจากนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่บุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีส่วนร่วมในการเข้าใจเข้าถึง palliative แล้วก็ advanced care plan มากขึ้นทั้งจากภาคประชาชนนะคะที่ก็ทำงานกันอย่างหนักเลยเห็นน้องเจนกับน้องตัวเตยนะคะก็ทึ่งมากๆเลยอยากให้มีทุกๆชุมชนแบบนี้นะคะไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าภาคประชาชนร่วมมือกันแบบนี้มันจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับมันก็พอหน่วยหนึ่งในโรงพยาบาลขยับมันก็แน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับเช่นที่พี่โอ๋พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือห้องฉุกเฉินแน่นอนแหละว่าผู้ป่วยระยะท้ายพอถึงจุดหนึ่งมันก็เราก็อยากต้องการความช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่หนึ่งที่เขาต้องการไปช่วยเหลือก็คือที่ห้องฉุกเฉินแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คุยวางแผนกันไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการอินเตอร์เวนชั่นหรือว่าการให้การดูแลทางการแพทย์ตามรูปแบบเดิมๆที่เรามักจะคุ้นชินเนาะแต่ถ้าเกิดเราได้มีการพูดคุยวางแผนกันไว้ก่อนห้องฉุกเฉินก็รับทราบว่าผู้ป่วยเขาต้องการการดูแลในระยะนี้แบบไหนมันก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาจะได้รับการดูแลในแบบที่เขาต้องการจริงๆไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในโรงพยาบาลขอบคุณพี่โอ๋มากเลยทำให้เห็นว่าเอ้ยมันก็ทำใหพื้นที่ต่างๆของโรงพยาบาลเข้าใจในมุมผู้ป่วยมากขึ้นด้วยนะแล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่จะรู้จักการดูแลแบบประคับประคองที่ทุกคนในโรงพยาบาลก็สามารถดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยได้ครับมาที่พี่เจนบ้างครับพอหลังจากที่พี่เจนทำงานร่วมกับโรงพยาบาลแม่สวยควบคู่ไปด้วยกันนะครับเกิด เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดผลกระทบในทั้งระดับบุคคลไปจนถึงระดับบริการสุขภาพยังไงบ้างคะค่ะขอบคุณค่ะก็พอพูดว่าเราจะชวนผู้ป่วยไตนะวางแผนในคลินิกนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงถือว่าแบบครั้งสำคัญเนาะในระบบคลินิกเหมือนกันค่ะก็คือพยาบาลทุกคนก็จะต้องมาเข้าใจว่าการวางแผนล่วงหน้าคืออะไรนะคะการที่เจนชวนคุยเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาแบบอ๋อเข้าใจว่าจริงๆแล้วแบบเขาก็สามารถเปิดพื้นที่นี้ให้กับภาคประชาชนอย่างเจนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยจากเดิมทีนะในรูปที่เจนชวนคุยแบบกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็พอเวลาคุยแบบกลุ่มแบบนี้ค่ะเราก็จะให้ข้อมูลแบบกลางๆนะคะแล้วก็พี่ๆเขาก็เริ่มเห็นว่าเวลาคุยแบบกลุ่มแบบนี้ค่ะมันไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกนะเขาก็เลยอันนี้เจนใช้เครื่องมือนี้ค่ะสมุดเบาใจแล้วก็เกมไพ่ไขชีวิตเหมือนกันนะคะเวลาในการคุยกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ป่วยไตนะคะพี่ๆเขาก็เลยเริ่มเห็นว่าอ๋อเราควรจะมีห้องส่วนตัวนะที่จะให้เจนคุยแบบ1ต่อ1นะคะช่วงปีที่ผ่านมาค่ะก็เลยการเกิดการปรับเปลี่ยนว่าให้เจนเนี่ยคุยกับผู้ป่วยไตนะคะแล้วก็ผู้ป่วยถุงลมป่งพองแบบ1ต่อ1นะคะก็จะมีห้องที่ชื่อว่าห้องอุ่นใจนะคะแล้วก็เวลาที่คุยแบบนี้ค่ะเวลาที่คุยแบบ1ต่อ1เนี่ยมันก็ทำให้ได้ข้อมูลที่ลึกขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเนี่ยถ้าพ่อจะต้องมาแบบฟอกเลือดอีกครั้งหนึ่งเนาะหรือว่าต้องนอนมาโรงพยาบาลน้ำท่วมปอดเนี่ยกลัวไหมกังวลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำให้แบบเจ
จนสามารถลงลึกถึงแบบกราฟชีวิตนะคะเขาคิดว่าตอนนี้กราฟชีวิตเขาแบบอยู่ตรงไหนแล้วนะคะของอาการของผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราแบบคุยต่อ1ต่อ1ได้มากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงว่าได้สามารถดูแลใจผู้ป่วยและญาติได้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเขากังวลเรื่องอะไรนะคะเขามีความติดขัดกับที่บ้านที่ครอบครัวมีตรงไหนที่เขาอึดอัดใจยังไงบ้างนะคะก็สามารถคุยได้แบบลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การวางแผนเนี่ยมันก็เป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้นนะคะอันดับแรกเนาะก็คือเกิดระบบนะคะในโรงพยาบาลเนาะมีการส่งต่อข้อมูลจากเจนเนี่ยค่ะไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยเห็นว่าเขาควรจะได้รับการเยี่ยมบ้านนะคะหรือควรจะไปเจอกลุ่มงานจิตเวชเพื่อดูแลใจต่อดูมีอาการซึมเศร้าแบบดูสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยได้รับการดูแลที่รวดเร็วแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ระบบงานของ palliative care ของโรงพยาบาลแม่สวยก็จะมีความชัดเจนแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนขึ้นว่าเราแบบจะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไปในแนวทางไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ล่าสุดนี้ก็มอเตอร์นะคะก็มีโอกาสมาที่โรงพยาบาลแม่สวยด้วยนะคะก็ทำให้แบบทีมแพทย์นะคะก็รู้สึกว่ากระตือรือร้นแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็คิดระบบงานอ่ะให้ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะการคุยเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายเนี่ยมันก็หรือการเตรียมตัวว่าวันนึงเขาจะต้องเจ็บเยอะขึ้นหรือตายลงเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุยได้ง่ายขึ้นพี่ๆพยาบาลที่นั่งอยู่ข้างๆห้องมุมอุ่นใจแล้วเวลาฟังเจนคุยกับผู้ป่วยนะคะก็บอกเอ้าจริงๆพี่ก็คุยได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกจริงๆพี่ก็คุยได้เลยที่ไม่จําเป็นต้องเจนคุยเนาะดังนั้นเจนก็อาจจะเป็นตัวเริ่มนะคะที่เขาเห็นว่าจริงๆแล้วคุยแบบนี้คุยง่ายๆแบบนี้แล้วก็นําไปสู่การวางแผนล่วงหน้าเนี่ยก็ทําให้เกิดขึ้นได้นะคะโดยที่แบบไม่ต้องใช้เวลามากด้วยซ้ําค่ะโอ้ครับโหมันทำให้เห็นเลยเนาะว่าระบบบริการสุขภาพมันก็ควบรวมพี่เจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณหมอคุณพยาบาลไปด้วยเยอะเหมือนกันที่เขาจะได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกจากผู้ป่วยตรงนี้เพราะว่ามันก็ต้องยอมรับมันก็ใช้เวลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีประชาชนหรือว่าอาสาสมัครที่ไว้วางใจได้แล้วก็มีทักษะในการชวนพูดคุยเหล่านี้ครับมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปได้เยอะแล้วในทางกลับกันผมก็เชื่อว่าคุณหมอคุณพยาบาลก็อาจจะยังไม่ได้มีเครื่องมือหรือว่าเรียนรู้สิ่งเหล่านี้พอได้เห็นพี่เจนทำอ่ะเขาก็มองว่าเอ๊ะมันก็ทำได้ด้วยเหมือนกันแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่มันพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาได้ครับอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเออมันก็แค่การทำงานเล็กๆน้อยๆของพี่เจนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรที่ในขอบเขตที่เราทำได้เนาะมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพที่มันใหญ่กว่านั้นได้ด้วยเหมือนกันครับเขตพี่ก๊อตเลยล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่ได้ทำการวางแผนดูแลล่วงหน้าให้กับครอบครัวเนาะคู่รักหรือว่าคนโสดเนี่ยครับพี่ก๊อตเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอิมแพคอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างครับก็อันแรกๆเลยที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกตอนต้นนะคะพอเราไม่ได้ทำเรื่องของการมุ่งเน้นเพื่อดูแลกายอย่างเดียวหรือการทำ ACP อย่างเดียวเนี่ยเราทำเรื่องคุณค่าของความสัมพันธ์ด้วยเนาะแน่นอนว่าหลายๆครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคุยกับครอบครัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็พอเรากลับไปแก้ที่เรื่องของความสัมพันธ์ก่อนหรือ เปลี่ยนวัฒนธรรมการสื่อสารในบ้านเป็นแบบใหม่เนี่ยแน่นอนว่าการมีชีวิตเพื่ออยู่ดีอะค่ะมันก็อิมแพคมากๆเนาะคือหมายถึงว่าในแต่ละครอบครัวมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็พูดคุยกันด้วยภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยที่จะส่งผลให้คนคนหนึ่งตายดีได้เนาะเหมือนเรากลับมาทำเรื่องอยู่ดีด้วยอันนี้จะเห็นในมุมของครอบครัวที่มากที่สุดค่ะอีกอันนึงก็คือว่าเบาใจ family อ่ะทำไม่ได้ทำเหมือนว่าจบในครั้งเดียวเช่นเราให้บริการคุณเสร็จแล้วแล้วก็คุณกับเราแยกย้ายกันไปแต่เราเนี่ยให้ทุกคนเป็นสมาชิกของเบาใจ family เนาะคือแต่ละคนเนี่ยยังสามารถพูดคุยกับเราได้อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาเห็นเราเป็นพื้นที่ของการที่เขาวางใจได้ที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราอยู่เรื่อยๆหรือแม้กระทั่งว่าครอบครัวที่มีผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายแบบเนี้ยค่ะเราก็จะมีการแบบเช่นพีทฟูเดสมีช่วงนึงที่เราภาวนาโพวาเนาะแล้วเราก็ได้ภาวนาส่งให้กับผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าอ๋อตรงเนี้ยมันเป็นที่อีกที่นึงที่จะให้เขาพึ่งพิงเราได้แล้วก็ไว้วางใจกันได้อะไรอย่างงี้นะคะอีกส่วนนึงก็คือว่าพอเรามีสมาชิกที่มากขึ้นเนาะจากผู้ที่มาเข้ารับบริการของเราเนี่ยผู้รับบริการก็จะเห็นว่าในอีกขานึงของเบาใจแฟมเนี่ยเคยทำชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีที่สมุทรสาครเนาะเขาเห็นว่าเขาเองเนี่ย
มีกำลังในการที่จะดูแลคนอื่นต่อเพราะตัวเขาเนี่ยสามารถแก้ไขได้แล้วคือเตยมีคำพูดนึงที่เตยประทับใจนะมีคุณหมอพงนะคะเคยพูดไว้นะว่า heal family heal the world เนาะคือพอเรากลับไปดูแลครอบครัวได้อย่างดีอ่ะคนที่อยู่ในพื้นฐานของครอบครัวก็จะสามารถมาช่วยดูแลโลกใบนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งบอใจ family เป็นตรงนั้นก็คือว่าทุกคนที่เข้ามาให้บริมารับบริการเนี่ยบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยในชุมชนให้บอกนะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เตยเคยขอสนับสนุนเรื่องของแพมเพิร์ดหรือว่าให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือว่าอาจจะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี้ยค่ะกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกเบาใจเนี้ยแหละที่เป็นเคสของเราเนี้ยแหละที่ร่วมมือกันแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือส่งต่อสนับสนุนสิ่งนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าโอ้มันพอเราได้เคลียร์คัทได้คุยกันในเรื่องของชีวิตและความตายของตัวเองอ่ะมันเบาใจสมชื่อเนาะเมื่อเราเบาใจได้แล้วเรารู้ว่าเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือหรือส่งต่อให้คนอื่นยังไงเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะส่งต่อสิ่งนี้ให้คนอื่นอีกทางนึงค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเบาใจ Family ก็เริ่มมีคนสนใจรูปแบบงานที่เตยทำมากขึ้นเนาะมีหลายคนเข้ามาขอคำปรึกษาแล้วก็อยากที่จะพัฒนางานของตัวเองรวมไปถึงกลุ่มคนที่เป็นผู้วางแผนด้านอื่นๆเช่นวางแผนการเงินเขาก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีความสำคัญเนาะที่จะแบบเขาสามารถเอาไปทำได้อะไรเงี้ยซึ่งเรายินดีมากๆเลยที่จะให้บุคคลที่ทำงานในหน้างานของตัวเองอยู่แล้วอะสามารถเอาเรื่องของการทำ ACP เนี่ยเข้าไปสอดคล้องในงานได้อย่างเงี้ยค่ะเตยก็เห็นว่าเป็นอันนึงที่ impact มากๆเนาะแล้วก็มันจะมีคำถามนึงเนาะที่หมอเตยถามว่าเรา ACP อะมันเชื่อมโยงกับชุมชนกรุณายังไงก็คือเบาใจ Family เป็นชุมชนกรุณาออนไลน์ค่ะแต่ทุกวันนี้คนที่เป็นชุมชนกรุณาออนไลน์เนี่ยกำลังส่งต่อสิ่งดีๆให้กับชุมชนกรุณาที่เป็นออนไซต์ของสมุทรสาครเนาะมันมีการส่งต่อกันในรูปแบบนี้ซึ่งก็เห็นว่ามันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลา2ปีที่ทำงานของเบาใจ Family มาค่ะขอบคุณพี่ก๊อตเลยมากเลยครับมันทำให้เห็นภาพว่าเมื่อความกรุณามันถูกปลูกในใจใครสักคนหนึ่งมันสามารถส่งต่อได้อย่างแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วก็รูปแบบหนึ่งของผลกระทบอันนึงที่เกิดจากการได้วางแผนดูแลล่วงหน้ามันคือเกิดความเบาใจอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางได้มากขึ้นสิ่งที่เราเคยคิดเคยกังวลเรื่องของแผนที่เรายังไม่เคยตั้งเนี่ยพอได้ตั้งแผนวางเป้าหมายสื่อสารแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้เราขยับต่อแล้วก็ดูแลผู้คนในสังคมได้มากขึ้นด้วยเหมือนที่พี่ก๊อตเลยพูดเลยก็คือ heal family คือ heal the world แล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าหลายคนที่ได้รับการดูแลวางแผนดูแลล่วงหน้าเขาน่าจะกลับมาเห็นเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเนาะเขาเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ของตัวเองแล้วก็แน่นอนแหละว่ามันเป็นความกรุณาที่เป็นพื้นฐานที่อยู่ในใจมนุษย์ผู้คนที่เราก็อยากจะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลผู้คนรอบข้างให้ดีตามไปด้วยครับมาที่อาจารย์ขออนุญาตมาที่อาจารย์จรพจงรอบนี้ละกันนะครับว่าพอได้ยินได้ฟังสิ่งที่แต่ละพื้นที่ทำแล้วมันมีผลกระทบทั้งในระดับบุคคลระดับชุมชนหรือระบบบริการสุขภาพที่ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยครับอาจารย์จรพจงมีมุมมองหรือว่าทัศนะต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงนี้ยังไงบ้างครับค่ะสำหรับตัวอาจารย์เองนะคะจะมีประเด็นที่อยากจะปากต่อแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่มันอยากให้มันเกิดขึ้นต่อไปนะคะอันดับแรกเนี่ยความเราจะเห็นว่ามันก็ต้องอาจจะมีความจำเป็นเนาะแล้วก็ให้ความสำคัญของการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งเราบอกว่าเรามีกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยเราจะเห็นว่าอาสาสมัครที่อยู่ในระบบของเราที่เป็นอาสาสมัครที่เราดูแลกันอยู่ในระบบอะค่ะที่ท่านผอ.สุคนก็พยายามที่จะจัดอบรมเนี่ยแต่อาจารย์ก็มีประสบการณ์ในการจัดอบรมอาสาสมัครสุขภาพของในภาคของรัฐเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามันก็มีความยากลำบากแล้วก็การที่เราจะหาแชมเปี้ยนที่จะมีรักที่จะเป็นแบบน้องเจนกับน้องกอเตยเนี่ยหายากมากจริงๆแล้วถ้าชุมชนไหนมีแค่หนึ่งคนเนี่ยค่ะอาจารย์คิดก็ว่าอันเนี้ยก็จะทำให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมองภาพว่าเราจะทำยังไงที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครที่เรามีอยู่ในระบบเนี่ยค่ะให้มีความเข้มแข็งแบบเนี้ยนะคะถ้าในโฟกัสของ APC เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีในทุกที่ไหมถ้ามีแบบนี้ได้เราก็จะเห็นว่าทีมเราก็จะได้เข้มแข็งแล้วก็รูปแบบของที่ที่ท,
ที่ชุมชนกรุณาธรรมเนี่ยอาจจะเอามาเป็นการแชร์ริ่งกันที่จะให้แบบให้ผู้คนได้เห็นว่าเวลาทำงานอาสาสมัครที่ทำด้วยใจแล้วก็ใช้หลักการมีเหตุผลแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่จะทำให้เห็นว่าพัฒนาชุมชนได้อย่างชัดเจนนะคะอันต่อไปประเด็นต่อไปเนี่ยในเมื่อเราพยายามทำให้มันเกิดประชาชนเข้าใจคนไข้มีการทำชุมชนรับรู้แล้วแต่เวลาที่เกิด Advanced Care Plans ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำให้มันมีการเอานำไปใช้อย่างไรในระบบสุขภาพนะคะให้มันมีความน่าเชื่อถือว่าเวลามีทำ Advanced Care Plan ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดูแลเขานะจะปล่อยให้เขาเสียชีวิตอันนี้งานวิจัยของอาจารย์บอกเลยว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะคอนเซิร์นแล้วก็ครอบครัวจะคอนเซิร์นเรื่องนี้คือวางแผนไว้แต่ยังไม่กล้าบอกเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวบอกไปแพทย์พยาบาลจะรักษาไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้เรื่องคอนเซปต์ตรงเนี้ยหรือถ้าระบบตรงเนี้ยเราทำให้มีหลักการแล้วก็การนำไปใช้เพราะว่าเราก็ยังพบว่าในบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยงานวิจัยเราก็เจอว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็มีความรู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันด้านนี้นะคะทั่วไปก็จะมีความรู้พอๆกับประชาชนทั่วไปนั่นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราอาจจะต้องมาดูในเรื่องนี้ทีนี้ในเรื่องของการขยายในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการวางแผนล่วงหน้านะการแผนชีวิตล่วงหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องคืออาจารย์มองในลักษณะของดูว่าอาจจะเป็นแบบอะไรที่เก่าเนาะแต่อาจารย์ก็ยังว่ามันก็ยังเวิร์กในสังคมไทยนะว่านอกจากที่เราลงไปดูเป็น family ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะกับตัวคนไข้ครอบครัวในชุมชนแหล่งหนึ่งก็คือเรื่องของศาสนานะคะไม่ว่าศาสนาพุทธอิสลามมุสลิมหรือคริสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอแนวคิดตรงนี้นะคะเราอาจจะต้องแบบมีการพูดถึงประเด็นนี้ที่จะทำให้สังคมเคยชินแล้วก็รับรู้แล้วก็ alert ในเรื่องของการที่รู้สิทธิของตัวเองรู้ว่ามีวิธีการแบบนี้นะอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงนะและอาจารย์คิดว่าอาจจะเป็นระลอกใหม่ของการที่จะทำให้สังคมได้ยอมรับมากขึ้นก็คือในกลุ่มของโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็ขนาดในกลุ่มของนักศึกษาพยาบาลของอาจารย์เองอาจารย์ให้นักศึกษาทำโปรเจกต์ย่อยๆที่เป็นโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมว่าจะทำยังไงที่จะหาวิธีการให้ความรู้และก็ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของ Advanced Care Plan ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าพอลงไปทำงานวิจัยจริงๆเนี่ยผู้สูงอายุเขาก็จะบอกว่าถ้าจะตัดสินใจเหรอก็เขาขอให้ลูกหลานเป็นคนตัดสินใจแทนแล้วกันแต่พอลูกหลานเป็นคนตัดสินใจแทนลูกหลานก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าหรือการดูแลแบบประคับประคองเลยก็ยิ่งทำให้มันเปิดอุปสรรคในเรื่องของการวางแผนที่มันเหมาะสมเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราจะทำให้มันแบบระบบเป็นครอบคลุมนั้นเราก็อาจจะต้องเริ่ม expand ลงไปสู่กลุ่มของวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ที่เขาจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุดูแลพ่อแม่หรือตัวเขาเองก็อาจจะเผชิญกับระยะท้ายของชีวิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเตรียมเขาตั้งแต่ตอนนี้ค่ะก็อาจจะทำให้เขาคือมันก็เปลี่ยนทัศนคติของสังคมในการที่จะพูดคุยในเรื่องของความตายนะคะเรื่องของการวางแผนได้มากขึ้นนะคะตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์จะฝากว่าถ้าเราทำงานตรงนี้ต่อตอนนี้รูปแบบที่เราเคยทำเราจัดอบรมเราให้ความรู้ตอนนี้พอมันในยุคใหม่ที่เป็นดิจิทัลที่ของชุมชนกรุณาก็ทำในเรื่องของออนไลน์ก็อาจจะต้องดูว่าไอ้รูปแบบไหนที่จะเหมาะสมรูปแบบที่จะให้คนเข้าถึงในเรื่องของ Advanced Care Plan จะเห็นว่าในต่างประเทศเขามีการทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาแล้วก็เอามาแบบเขียนของตัวเองแล้วก็ระบบอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับเอกสารจำเป็นสำหรับคนทุกคนนะคะอย่างเช่นเราทำพินัยกรรมใช่ไหมคะก็อาจจะต้องเพิ่มพินัยกรรมชีวิตเข้าไปด้วย
แล้วก็ที่สำคัญในสถานดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลคนผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยค่ะถ้าเรามีการคุยเรื่องนี้กันไว้ก่อนทั้งตัวคนไข้ทั้งครอบครัวที่อาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ระยะท้ายเลยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันทำให้คนนั้นได้มีการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ฝากนะคะงั้นต่อไปถ้าเกิดระบบแบบนี้ได้มัน advanced care plans มันก็อาจจะเป็นอะไรที่อยู่ในวิถีชีวิตในเรื่องของสุขภาพซึ่งคนพูดถึงแล้วเราก็อาจจะต้องเตรียมไว้ตรงนี้ด้วยค่ะในประเด็นของอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์จอมพจน์มากเลยครับมีหลายประเด็นที่หลากหลายมิติเลยนะครับตั้งแต่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนแล้วก็การหาแชมเปี้ยนสักคนหนึ่งแบบพี่เจนพี่กอดเลยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเหมือนเชนเอเจนต์ในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ยอมรับว่ามันยังมีแก็บของบุคลากรเนาะเหมือนที่อาจารย์ว่าไว้เลยว่าถ้าเกิดบุคลากรที่ยังไม่เข้าใจแล้วพอมาเห็นแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าของผู้ป่วยเนี่ยในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าพอขอดูแลแบบประคับประคองเท่ากับไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับคอนเซ็ปต์ของการดูแลแบบประคับประคองก็อาจจะเป็นช่องว่างหนึ่งที่เราก็ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรมากขึ้นรวมไปถึงต้นทุนทางด้านศาสนาผมเชื่อว่าทุกศาสนามีการพูดคุยเรื่องความตายอยู่แล้วถ้าเกิดได้นำศักยภาพตรงนั้นมาใช้เนี่ยมันก็ช่วยมากขึ้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชีวิตแล้วก็ความตายรวมไปถึงการเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยก็หลายท่านก็เป็นหลายคนก็เป็นผู้ดูแลแล้วเนาะแล้วเราก็ยังอาจจะเกิดความกังวลอะว่าเราจะดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายเรายังไงดีถ้าเกิดผู้ฟังที่สนใจนะยังสนใจที่เริ่มอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายทำสมุดปลอบใจก็สามารถคลิกลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์กช็อปต่อเนื่องในช่วงบ่ายวันนี้ได้เลยเช่นกันนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วมากแล้วก็เลยเวลามาพอสมควรแล้วผมก็อาจจะขออนุญาตให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยนะครับเป็นการฝากข้อแนะนำแล้วก็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับอาจจะท่านละ 1-2 ข้อเพื่อความกระชับนะครับแล้วก็เราจะได้ลาทุกท่านไปพร้อมกันก็ขอเรียนเชิญพี่แจ๋นแล้วก็พี่ขวัญได้เลยครับก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์จอนพจงค่ะว่ามันเหมือนว่าจริงๆเรื่องนี้สามารถพูดคุยได้ในทุกวงนะไม่โดยไม่จำกัดอายุตัวเองมองว่ามันต้องสอดประสานเข้าไปในทุกกลุ่มอะค่ะที่สามารถพูดคุยได้เนาะไม่ว่ากลุ่มลงคือตอนนั้นเราก็ตั้งใจอยู่เหมือนกันนะว่าจะทำในโรงเรียนมหาลัยโรงเรียนของเราเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะอาคารในพื้นที่เนาะก็วางแผนไว้เหมือนกันว่าจริงๆเรื่องนี้ค่ะมันสามารถพูดคุยได้เพราะเราก็เห็นเยอะเหมือนกันว่าเด็กในวัยรุ่นหรือว่าลูกหลานเนี่ยค่ะก็อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยแบบประคับประคองผู้ป่วยลองเทอมแคร์บ้านติดเตียงซึ่งเขาเนี่ยเห็นภาพพวกนี้อยู่ก็น่าจะที่เขาเนี่ยทำในเรื่องนี้ด้วยจริงๆสามารถทำได้ตั้งแต่ปฐมด้วยซ้ำไปค่ะให้เขาได้แบบเหมือนว่าใส่เข้าไปในวงจรชีวิตของเขาอ่ะแล้วก็พอมันรับรู้เรื่อยๆอ่ะค่ะเรื่องนี้อ่ะมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นเวลาพูดคุยแล้วก็จุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่ามุมมองเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองว่าเหมือนกับไม่ดูแลพวกเนี้ยเขาก็อาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องเนี้ยค่ะให้มากขึ้นเช่นกันแล้วก็มองว่าในระดับนโยบายเนี้ยค่ะมันต้องทำงานร่วมกันเนาะหมายถึงว่าสมมติว่าพื้นที่ที่พี่แจ๋ทำเนี่ยเราทำดีแล้วเราทำเขียนสมุดเบาใจแล้วแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วพอเราส่งไอ้สมุดเบาใจไปเข้าสู่กระบวนการเนี่ยมันไม่ถูกบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยเอาไปใช้ต่อก็เท่ากับว่ามันจบอยู่ในพื้นที่เช่นกันซึ่งจริงๆเราต้องการสื่อสารที่ให้เข้าใจด้วยกันไม่ว่าเหมือนของน้องโอที่เจอว่าเนี่ย
บุคลากรก็เริ่มเปลี่ยนเนาะเพราะว่าพอท้ายที่สุดเวลาคนป่วยอ่ะญาติก็ณปัจจุบันเนี่ยก็ตัดสินใจส่งไปคือถ้าไม่ไปเจอว่าตายอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยค่ะบางทีไอ้สมุดเบาใจอะไรพวกเนี้ยค่ะมันได้พาไปแต่มันไม่ใช้หรือว่าไม่ถูกพาไปหรือว่าไม่ถูกสอบถามบางทีมันก็ไม่ได้ใช้ทําให้สิ่งที่เราเตรียมตัวกันมาก่อนตรงเนี้ยค่ะมันก็อาจจะขาดตอนเนาะในเมื่อไปผู้ป่วยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าทุกคนทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ให้เกียรติในเรื่องของการสื่อสารผ่านสมุดเบาใจด้วยกันแล้วก็เข้าใจด้วยกันเนี่ยประสิทธิภาพในการดูแลทั้งก่อนในขณะแล้วก็คนไข้ตัดสินใจกลับมาบ้านเนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงเนี้ยมันยังต้องการสื่อสารอีกมากเชียวหลักค่ะในเรื่องของการทำความเข้าใจทั้งระบบเพราะมองว่าตรงนี้ระบบของพวกเราก็ยังมีบางจุดที่จะต้องพัฒนาอยู่เนาะแต่ว่าแนวโน้มก็ดีขึ้นค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นว่าบุคลากรเนี่ยเข้าใจเพราะว่า เหมือนครั้งก่อนพี่แจ๊ดจำได้เลยที่คุยกับหมอเต้ยครั้งแรกที่หมอเต้ยว่าก็ไม่รู้ว่าแพทย์สักกี่คนที่จะส่งคนไข้ให้ผมได้ดูแลแบบประคับประคองเราก็เลยเข้าใจเลยว่าตัวในโรงพยาบาลเองอ่ะบุคลากรก็เหมือนอาจารย์บอกว่าอาจจะมีองค์ความรู้หรือว่าความเข้าใจในเรื่องนี้เท่ากับประชาชนด้วยซ้ำไปอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งระบบด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ไม่ใช่เหมือนหมายถึงว่ามันถึงจะทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลภาพรวมอ่ะของชุมชนอะค่ะมากขึ้นแล้วก็การที่เรื่องของศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็งานศพต่างๆถ้าบุคลากรในศาสนาไม่ว่าศาสนพิธีหรือว่าพระที่เทศเอาเรื่องเนี้ยเข้ามาพูดคุยซ้ำๆค่ะมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยก็มีการเตรียมตัวตายหรือว่ามีการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าอะไรเนี่ยค่ะมากขึ้นเช่นกันแล้วก็มองว่าตัวเนี้ยมันเป็นผลดีเนาะในเรื่องของการขยายผลเรื่องอื่นอย่างเช่นการบริจาคตายอวัยวะร่างกายที่เป็นจะประโยชน์กับคนอื่นน่ะมันช่วยขยายได้หลายเรื่องค่ะตรงนี้ตัวเองมองว่าแบบนั้นนะคะค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่แจ๋นมากเลยครับถ้าให้ผมได้ช่วยสรุปก็คือว่าเหมือนเราก็ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรสุขภาพถึงการวางแผนดูแลล่วงหน้ารวมไปถึงคอนเซ็ปต์ด้านการดูแลแบบประคับประคองด้วยเราก็อาจจะต้องมีระบบที่รองรับการเชื่อมร้อยเนาะเพราะบางทีแผนสุขภาพล่วงหน้ามันอาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือในชุมชนเหมือนที่เราพูดคุยกันแต่ว่ามันจะให้สองพื้นที่นี้ได้เชื่อมโยงสื่อสารกันยังไงก็อาจจะเป็นช่องว่างในการพัฒนานะครับท่านต่อไปพี่ขวัญครับมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างครับทางเชิงในเชิงนโยบายครับก็ในฐานะผู้ปฏิบัติงานนะคะการที่ว่าทำให้ทุกคนได้มุมมองใหม่นะคะว่าความตายและการสูญเสียเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าผ่านมุมมองทางศาสนาก็ในการทำงานก็ต้องนำตรงนี้ไปใช้ในทุกเคสนะคะโดยที่ว่าไม่ละเลยเพื่อที่ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปอะรวมถึงการพัฒนาตนเองนะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะในการปฏิบัติงานตรงนี้ให้สำเร็จลุล่วงค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับก็คือทำให้เรื่องชีวิตและความตายเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้ในทุกๆพื้นที่เนาะในขณะเดียวกันในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ผมได้ยินก็คือว่าถ้ามันทำให้กระบวนการที่เราดูแลผู้คนเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราพัฒนาตัวเองไปด้วยเนี่ยครับมันก็จะช่วยสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขารู้สึกภูมิใจแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติงานเหมือนยืนระยะได้นานขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณขวัญมากเลยนะครับเรียนเชิญพี่โอ๊ตต่อได้เลยครับค่ะก็ในฐานะที่กำลังจะเข้าไปเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์นะคะก็ภาระงานแน่นอนว่าโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยภาระงานเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นปัญหาของทีมพาลิทีฟเชื่อว่าทั้งประเทศนะคะที่ได้ยินมาก็คือไม่มีกรอบอัตรากำลังในการทำงานเพราะว่าถ้าพูดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่ายก็คือไปเอาพยาบาลที่อยู่ตามวอร์ดแต่ละวอร์ดดึงมาทำงานพาลิทีฟซึ่งบางโรงพยาบาลไม่มีเลยค่ะก็คือเขาต้องทำงานวอร์ดด้วยแล้วก็เขาต้องทำงานพาลิทีฟด้วยนะคะต้องมานั่งคุยแอดวานซ์แคร์แพนเราก็รู้กันอยู่ว่าการคุยอะไรพวกเนี้ยมันใช้เวลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำงานอย่างโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยค่ะมีพยาบาลที่มาทำที่ดึงมาทำนะคะแค่คนหรือ2คนเองเท่านั้นนะคะในขณะที่คนไข้วันนึงเนี่ย
ฉพาะเคสใหม่เนี่ยเกือบ20รายไม่รวมเคสเก่าอีกประมาณ 70-80 รายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะอยากให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของคนทำงานนะคะเพราะว่าเรากำลังขับเคลื่อนกันอย่างหนักแต่ทีนี้พอพลังงานเพิ่มมากขึ้นแผนกนู้นแผนกนี้เห็นความสำคัญของภารกิจของการทำ Advanced Care Plan มากขึ้นแน่นอนว่าแต่คนทำงานมีเท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้กับอีกเรื่องนึงก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ palliative care หรือว่าการทำ advanced care plan อย่างที่ทุกๆท่านได้พูดมานะคะว่าการดูแลแบบประคับประคองไม่ใช่การไม่ทำอะไรนะคะซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่เช่นเดินเข้าไปเนี่ยเห็นหน้าเราเขาก็แบบพี่มาดูเตียงไหนเนี่ยเหมือนกับเรานุ่งจงกระเบนแดงไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนมาเชิญวิญญาณอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเขายังมีความเชื่อประเภทนี้อยู่เยอะอยู่นะคะครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือไม่ใช่บุคลากรเพราะว่าทุกคนต้องเสียชีวิตค่ะทุกคนต้องเป็นคนป่วยทุกคนต้องเป็นคนตายเพราะฉะนั้นน่ะเรียนรู้ไปตั้งแต่ตอนที่เรายังสติดีๆนี่แหละค่ะมันจะดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับก็มีประเด็นเรื่องภาระงานของบุคลากรเนาะทำยังไงให้การดูแลตรงนี้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานอยู่แล้วที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าบุคลากรต้องเพิ่มงานเข้ามาทำแต่ว่าในเนื้องานเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาเอาคอนเซปต์ของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นคุณภาพชีวิตที่เขาพึงปรารถนาไม่ว่าจะอยู่ในระยะไหนก็ตามเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อในงานเขาด้วยแล้วก็เหมือนที่ทุกท่านพูดกันตรงกันเนาะว่าบุคลากรสุขภาพก็ยังมีมุมมองที่ยังอาจจะยังไม่เข้าใจการดูแลแบบประคับประคองที่สมบูรณ์นักนะครับขอบคุณพี่โอมากเลยครับเรียนเชิญพี่เจต่อได้เลยครับแค่ทุกคนนะคะได้วางแผนดูแลตัวเองล่วงหน้านะเตรียมรับมือกับความเจ็บป่วยการตายหรือการที่เราต้องเป็นผู้ดูแลคนในสักวันหนึ่งค่ะแค่นี้ก็ถือว่าพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาแล้วค่ะเพราะว่าเรากำลังดูแลแล้วก็รับผิดชอบการเจ็บป่วยแล้วก็การตายของเรานะคะก็เพราะว่าทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะถ้าจะขยายมากไปกว่านั้นค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้มีใจกรุณาต่อคนที่กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยเนาะต้องกลายเป็นผู้ดูแลแล้วก็คนที่กำลังเจอกับความสูญเสียอยู่นะคะไปถามไทยเขาสักนิดนึงว่าเขาแบบมีอะไรอยากให้เราช่วยบ้างนะคะแค่นี้ความกรุณาเนี่ยมันก็จะเบ่งบานนะคะอยู่ในแบบพวกเราแล้วก็ชุมชนของเรานะคะแล้วก็ถ้าจะเสนอเป็นในเชิงนโยบายค่ะก็ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากจะให้มีนโยบายว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรทำสมุดเบาใจทุกคนนะอะไรอย่างนี้นะก็อยากจะมีนโยบายแบบนี้นะถ้าแบบอธิบดีกรมผู้สูงอายุอธิบดีในกรมไหนสักกรมของกระทรวงนะคะจะผลักดันให้สิ่งนี้เป็นนโยบายนะว่าคนไทยทุกคนอายุ50ปีขึ้นไปควรแบบได้ทำสมุดเบาใจนะแต่อาจก็จะแบบไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแค่ทำอีกนะเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นนโยบายที่แบบสักแต่ว่าทำหมอเต้ยคืออยากจะให้มีคอนเซปต์แบบนี้ให้กับทุกคนรณรงค์ให้ทุกคนได้วางแผนแล้วมันจะดียังไงอะไรแบบนี้เนาะแต่ไม่ได้อยากให้เป็นนโยบายที่แบบทำให้มันเสร็จๆได้แค่ตัวชี้วัดก็ไม่ได้อยากให้ทำแบบนั้นเนาะแต่ว่าอยากให้การวางแผนเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทบทวนชีวิตได้เห็นคุณค่าในชีวิตแล้วก็เพื่อที่วันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้จากไปอย่างสงบแบบนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณพี่เจนมากเลยครับเป็นเป้าหมายที่ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็เห็นตรงกันเนาะอยากให้ทุกคนได้มีสมุดปลอบใจเป็นของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่แค่แบบทำเพื่อให้มันเสร็จๆเนาะส่งการบ้านคุณครูอะไรเงี้ยแต่เราเห็นความสำคัญจริงๆที่เราจะได้มาทำทบทวนคุณค่าเป้าหมายในชีวิตกันนะครับเรียนเชิญท่านสุดท้ายเลยครับก็เตยครับค่ะก็ทุกท่านพูดมาครอบคลุมหมดแล้วนะคะเสริมนิดเดียวค่ะหลายคนอาจจะกลัวว่าการทำ ACP เราไม่สำเร็จเนี่ยเป็นความแบบไม่สำเร็จเนาะมันจะล้มเหลวหรือเปล่าแต่อยากให้คิดอย่างนี้ค่ะว่าแค่เราได้เริ่มต้นคุยนะเรื่องของชีวิตและความตายเนี่ยก็ถือว่าได้เริ่มต้นในการทำ ACP แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้มองว่าแค่ปลายทางคือตัวชี้วัดเนาะว่าแบบมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วเราก็ค่อยๆทำไปได้เนาะอย่างที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นว่ากระบวนการไม่จำเป็นต้องจบในครั้งเดียวค่ะ
แค่เราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ยอมแพ้นะสำหรับคนที่อยากทำกับในครอบครัวนะคะอีกส่วนหนึ่งที่อยากฝากของในแง่ของนโยบายค่ะแน่นอนว่ายังมีผู้ป่วยนะแล้วก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองค่ะยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้เนาะไม่รู้ว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมการดูแลแบบประคับประคองไหมซึ่งเตยคิดว่าองค์ความรู้หรือความเข้าใจตรงเนี้ยภาครัฐมีส่วนช่วยให้พวกเราอ่ะได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงมากขึ้นเมื่อประชาชนเข้าถึงตรงนี้มากขึ้นนะคะตัว ACP จะเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องจากประชาชนเองว่าต้องทำเนาะซึ่งสิ่งนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนที่สุดอีกส่วนนึงก็คือสำคัญก็คือว่าการทำ ACP ด้วยสมุดเบาใจอะค่ะบางคนไม่สะดวกในการถือตัวสมุดเบาใจเองเนี่ยภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนเรื่องระบบข้อมูลที่สามารถที่จะคีย์ข้อมูลลงไปแล้วไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเปิดข้อมูลมารู้เลยว่าคนนี้ระบุการทำ ACP ของตัวเองไว้ยังไงบ้างซึ่งอันนี้ค่ะจะทำให้ระบบที่มันเป็นวงกว้างมากขึ้นเนาะจะไม่เกิดแลกในเรื่องของการที่สุดท้ายทำไปแล้วอย่างที่พี่แจ๊ดบอกเนาะจะไปอยู่ตรงไหนล่ะแต่ทุกคนเข้าใจตรงกันค่ะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่สำคัญนะสุดท้ายฝากไว้นะคะทุกวันนี้นะถ้าคนไม่ได้อยู่ในแวดวงหรือคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆยังมีความรู้เรื่องการดูแลประคับประคองน้อยมากอย่างที่พี่โอบอกค่ะการทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่สื่อสารและเข้าใจง่ายในประเทศไทยอะค่ะก็อยากฝากให้ส่วนของภาครัฐเนาะเข้ามาช่วยดำเนินการด้วยนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ยังไม่หยุดที่จะดำเนินการในส่วนนี้นะเราก็จะทำในส่วนที่เราทำได้ต่อไปนะคะแล้วก็หวังแล้วก็รอว่าวันนึงนะคะนโยบายจากทางภาครัฐจะมาสนับสนุนให้โอกาสของคนที่จะอยู่ดีตายดีเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณพี่ตอดเลยมากเลยนะครับเรื่องของรัฐบาลที่ภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องข้อมูลนะครับเรียนเชิญท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์จอมประจงมีข้อเสนอแนะเชิญนโยบายอะไรบ้างครับของอาจารย์ขอฝากไว้ข้อเดียวเพราะว่าน้องๆก็พูดกันครอบคลุมแล้วก็พูดไปบ้างแล้วของอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่เราจะต้องทำแล้วก็ทำให้มันเห็นผลชัดเจนเพราะว่าในเรื่องของนโยบายเนี่ยตอนนี้ก็นโยบายเข้ามาทุกโรงพยาบาลแล้วนะคะในเรื่องของทำ Advanced Care Plan แล้วก็เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของ Quality of Palliative Care แต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของแนวปฏิบัติที่มันเป็นหลักการที่จะต้องเอาไปใช้ในทุกที่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปถามทีมของ Palliative Care ว่าในโรงพยาบาลของน้องอ่ะเวลามีคนไข้มี Advanced Care Plan แล้วน้องมีแนวทางในเรื่องของการนำ Advanced Care Plan โดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่อง Living View ของคนไข้ก่อนนะคะยังไม่ได้มา Advanced ร่วมกันกับทีมอ่ะนั้นมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรก็ยังไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ก็เป็นจุดประเด็นสำคัญที่คนไข้และก็ครอบครัวคอนเซิร์นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นนโยบายแล้วมี Advanced Care Plan กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเป็นตัวชี้วัดแล้วขอให้เรื่องของแนวปฏิบัติที่มันมีความชัดเจนอาจจะเนี้ยต้องอาจจะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนตอนนั้นเรามีวาระแห่งชาติในเรื่องของการทำ definition ของ palliative care ซึ่งให้ทุกคนเข้าใจตรงกันไม่ว่าจะเป็นคนทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นแผนนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจตรงกันแล้วก็มีหลักการที่มันเป็นเหมือนกับ principle ว่าทุกคนต้องเอาไป apply ใช้แล้วก็เหมือนกับเป็นตัวยืนยันที่นำ advanced care plan มาใช้เนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีการกลั่นกรองมีกระบวนการอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าเราดูแลตามหลักการไม่ใช่ว่าพอมี Advanced Care Plan แล้วไม่ทำอะไรแบบที่ประชาชนเขาคอนเซิร์นกันนะคะค่ะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์จอนพจงมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เต็มอิ่มมากๆเลยกับการแบ่งปันเรื่องราวของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีในพื้นที่ที่หลากหลายนะครับรวมไปถึงการนำการวางแผนดูแลล่วงหน้าเข้าไปใช้ในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของกิจกรรมแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วก็รับชมมาถึงตอนนี้นะครับกิจกรรมเสวนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีกับการวางแผนดูแลล่วงหน้าก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคม2566นะครับท่านที่สนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเซปต์ชุมชนกรุณารวมไปถึงการวางแผนดูแลล่วงหน้าและก็การทำสูตรเบาใจนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจ
Peaceful Days นะครับหรือว่า at line official ไปได้ที่ at peaceful days นะครับกิจกรรมในช่วงบ่ายยังมีการต่อเนื่องนะครับเวลา 13:30 นาทีท่านใดที่สนใจที่อยากจะทำสมุดปลอบใจด้วยตัวเองหรือว่าอยากจะชักชวนผู้คนมาทำสมุดปลอบใจด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบข้างทั้งหลายนะครับก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายวันนี้ได้นะครับคอมเมนต์ของการสมัครเนี่ยก็อยู่ไอ้ลิงก์สำหรับการสมัครก็อยู่ทางคอมเมนต์แล้วนะครับก็ในโอกาสนี้ผมหมอเลยนายแพทย์ถากุลกาญจโนภาสนะครับในฐานะผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นตัวแทนของ Peaceful Days ในวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงอาจารย์จอนพจงที่มาเป็นผู้ให้ความเห็นในเซสชันวันนี้ด้วยครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามเพจ Peaceful Days แล้วก็เสวนาตลอดเซสชันนี้มาโดยตลอดนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้น